หงป่า Wild Swans ยุงจางเขียนจิตราพรตันรัตนกุลแปลวรรณกรรมคลาสสิกที่แปลแล้วมากกว่า30ภาษาเรื่องราวของสตรีจีน3ชั่วอายุคนนี่คือนวนิยายที่ผสมผสานความทรงจำและภาพกว้างของประวัติศาสตร์ซึ่งผู้เขียนเป็นประจักษ์พยานบทที่19มีพลังในการประณามที่ใดที่นั่นมักมีหลักฐานพ่อแม่ถูกทรมานธันวาคมคริสตศักราช1926ถึง1967พวกที่มีจิตใจฝักใฝ่ทุนนิยมจะต้องเป็นเจ้าหน้าที่ที่ส่งอิทธิพลและดำเนินนโยบายแบบทุนนิยมแต่แท้จริงแล้วไม่มีเจ้าหน้าที่คนใดมีทางเลือกในนโยบายที่พวกเขาทำอยู่คำสั่งของเหมาและคำสั่งจากฝ่ายต่อต้านเหมาถูกส่งลงมาราวกับเป็นคำสั่งของพรรคทั้งสิ้นซึ่งพวกเขาจำต้องปฏิบัติตามทั้งหมดแม้ว่าการปฏิบัติตามนั้นพวกเขาจำต้องหลบไปมาและย้อนกลับมาที่เดิมอีกถ้าคราใดพวกเขาไม่พอใจคำสั่งไหนโดยเฉพาะอย่างมากที่สุดที่ทำได้ก็คือต่อต้านอย่างสันติซึ่งก็ต้องพยายามกลบเกลื่อนให้ดีที่สุดดังนั้นการเจาะจงว่าเจ้าหน้าที่คนใดฝักใฝ่ทุนนิยมจึงทำได้ยากเมื่อพิจารณาจากงานที่ทำอยู่เจ้าหน้าที่จำนวนมากมีความเห็นเป็นของตัวเองแต่กฎของพรรคมีอยู่ว่าพวกเขาจะต้องไม่เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยเหตุนี้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะเห็นอกเห็นใจประชาชนเพียงใดสาธารณชนจะไม่มีวันรู้เป็นอันขาดผู้คนทั่วไปกลายเป็นพลังที่เหมาใช้โจมตีพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมโดยไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆหรืออำนาจใดๆในการตัดสินใจอย่างอิสระเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงทำให้บรรดาเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลถูกโจมตีในฐานะพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมตำแหน่งของพวกเขานั้นอาวุโสมิได้ถือเป็นกฎเกณฑ์ใดๆทั้งสิ้นปัจจัยสำคัญในการกำหนดก็คือบุคคลนั้นเป็นหัวหน้าฝ่ายงานที่เป็นเอกเทศบ้างหรือไม่ประชาชนทั้งประเทศถูกจัดให้อยู่ในหน่วยงานต่างๆในขณะที่คนซึ่งเป็นตัวแทนของอำนาจเหนือพวกเขาก็คือเจ้านายโดยตรงหรือหัวหน้าหน่วยต่างๆนั่นเองเหมาได้สร้างกลุ่มปฏิกิริยาขึ้นมาอย่างโจ่งแจ้งเพื่อใช้คนกลุ่มนี้โจมตีคล้ายกับนโยบายที่เหมาได้ยุยงส่งเสริมให้นักเรียนมีปฏิกิริยากับครูหัวหน้าหน่วยเหล่านี้เป็นฝ่ายประสานงานสำคัญของโครงการสร้างอำนาจของคอมมิวนิสต์ซึ่งเหมาต้องการกำจัดออกไปสืบเนื่องมาจากพ่อกับแม่เป็นผู้นำหน่วยจึงถูกกล่าวหาว่าฝักใฝ่ทุนนิยมเหมือนกับคำสุภาษิตจีนที่ว่ามีพลังในการประณามที่ใดที่นั่นมักมีหลักฐานจากมาตรการนี้หัวหน้าหน่วยต่างๆไม่ว่าใหญ่หรือเล็กทั่วประเทศจึงถูกผู้คนที่ทำงานด้วยโจมตีเหมารวมว่าเป็นพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมด้วยการดำเนินนโยบายที่เป็นทุนนิยมและนโยบายต่อต้านประธานเหมาซึ่งรวมไปถึงการเปิดตลาดให้ค้าขายกันอย่างเสรีในเขตชนบทการสนับสนุนแรงงานฝีมือเฉพาะทางให้ดีขึ้นให้เสรีภาพทางวรรณกรรมและศิลปะและสนับสนุนการแข่งขันกีฬาซึ่งถูกเรียกว่าเป็นความคลั่งไคล้ถ้วยรางวัลและเหรียญของพวกกระดุมพีจวบจนกระทั่งบัดนี้บรรดาเจ้าหน้าที่ไม่รู้เลยว่าเหมาไม่ชอบนโยบายเหล่านี้ทั้งที่ผู้อำนวยการต่างๆมาจากพรรคทั้งสิ้นซึ่งหมายถึงมาจากเหมานั่นเองมาบัดนี้พวกเขาได้รับการบอกเล่าโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนว่านโยบายต่างๆเหล่านี้มาจากศูนย์กระดุมพีภายในพรรคทุกๆหน่วยมักมีคนที่ออกมาเคลื่อนไหวอยู่เสมอพวกนี้ได้รับสมญานามว่าเป็นพวกกบฏเรดการ์ดหรือเรียกสั้นๆว่าพวกกบฏ
พวกเขาเป็นผู้เขียนแผ่นป้ายต่างๆรวมทั้งคำประนามเช่นกำจัดพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมให้สิ้นซากและจัดการประชุมเพื่อประนามเจ้านายของตนการประนามนั้นดูจะกลวงอย่างไรชอบกลสืบเนื่องมาจากผู้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาเพียงแต่บอกว่าพวกเขาปฏิบัติตามคำสั่งของพรรคเท่านั้นเหมาเองกล่าวอยู่เสมอว่าพวกเขาต้องเชื่อฟังคำสั่งของพรรคโดยปราศจากการโต้แย้งใดๆและไม่เคยบอกเลยว่าศูนย์กระดุมพีอยู่ภายในพรรคด้วยแล้วพวกเขาจะรู้ได้อย่างไรและพวกเขาจะปฏิบัติเป็นอื่นไปได้อย่างไรพวกเจ้าหน้าที่มีคนสนับสนุนมากมายบางคนถึงกับเคลื่อนไหวเพื่อปกป้องเจ้าหน้าที่เหล่านี้จนถูกเรียกว่าเป็นพวกสวามิภักดิ์การต่อสู้กันทั้งทางร่างกายและถ้อยคำเกิดขึ้นระหว่างพวกเขาเหล่านี้กับกบฏสืบเนื่องมาจากเมาไม่เคยพูดออกมาอย่างชัดเจนเลยว่าผู้นำพรรคทั้งหมดจะต้องถูกประนามดังนั้นพวกหัวรุนแรงจึงเริ่มไม่แน่ใจว่าถ้าพวกผู้นำซึ่งพวกเขาโจมตีไม่ใช่พวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมแล้วพวกเขาจะทำอย่างไรนอกเหนือไปจากแผ่นโฆษณาคำขวัญและการประชุมเพื่อปรักปรำแล้วคนทั่วๆไปไม่รู้เลยว่าพวกเขาต้องทำสิ่งใดบ้างด้วยเหตุนี้เองเมื่อฉันกลับถึงเฉิงตูในเดือนธันวาคมปีคริสตศักราช1966ฉันจึงรู้สึกชัดเจนถึงความไม่แน่นอนที่ครอบคลุมอยู่ทั่วไปหมดพ่อกับแม่ยังคงพักอยู่ที่บ้านคลินิกสุขภาพซึ่งพ่อไปอยู่ได้ขอให้พ่อออกในเดือนพฤศจิกายนเพราะเหตุว่าพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมควรกลับไปยังหน่วยของตนเพื่อรับการวิพากษ์วิจารณ์โรงอาหารหลังเล็กถูกปิดพวกเราทุกคนต้องไปเอาอาหารที่โรงอาหารหลังใหญ่ซึ่งเปิดตามปกติพ่อกับแม่ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติทุกเดือนแม้ว่าระบอบของพรรคกำลังเป็นอัมพาตและท่านมิได้ไปทำงานอีกหน่วยงานของพ่อกับแม่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอีกทั้งเจ้านายของพ่อกับแม่ที่ปักกิ่งมิได้เป็นที่ชื่นชอบของเหมาและภรรยาจึงถูกขับออกไปตั้งแต่การปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มต้นใหม่ๆพ่อกับแม่ตกเป็นเป้ากระสุนโดยตรงท่านถูกโจมตีตามป้ายติดกำแพงต่างๆมีถ้อยคำหยาบคายที่ใช้กันอยู่ในขณะนั้นเช่นโจมตีจางโสอีหรือเผาสว่าเต๋อหงเสียคำกล่าวหาต่างๆคล้ายคลึงกับสิ่งที่ทำกับหัวหน้าฝ่ายกิจกรรมชุมชนทุกแห่งทั่วประเทศการประชุมที่จัดขึ้นในสำนักงานของพ่อมีขึ้นเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ตัวพ่อพ่อถูกตะโกนใส่หน้าซึ่งก็เหมือนกับการต่อสู้ทางการเมืองส่วนใหญ่ในจีนที่แรงกระตุ้นที่แท้จริงมาจากความเครียดแค้นส่วนตัวผู้นำในการประนามพ่อคือคุณนายเหยาซึ่งเป็นรองหัวหน้าฝ่ายเธอเป็นคนเรียบร้อยและคิดว่าตนเองเป็นฝ่ายถูกต้องเสมออีกประการหนึ่งเธอหวังไว้นานแล้วว่าจะลบคำว่ารองออกไปจากตำแหน่งที่ทำอยู่และคิดอยู่เสมอว่าการเลื่อนตำแหน่งของเธอนั้นถูกพ่อขัดขวางเธอจึงมุ่งมั่นที่จะแก้แค้นให้ได้มีอยู่ครั้งหนึ่งเธอถมน้ำลายรดหน้าพ่อและตบหน้าพ่อด้วยโดยทั่วๆไปแล้วความโกรธขึ้นนั้นมีขอบเขตจำกัดเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานกับพ่อเคารพและชอบพ่อทั้งนั้นจึงไม่ได้กระทำสิ่งใดรุนแรงนอกจากหน่วยงานของพ่อแล้วก็ยังมีหน่วยงานอื่นๆที่พ่อรับผิดชอบอยู่เช่นหนังสือพิมพ์เสฉวนเดลลี่เป็นต้นพวกเขาเองก็ประชุมวิพากษ์วิจารณ์พ่อด้วยแต่เจ้าหน้าที่ที่นั่นไม่ได้มีเรื่องโกรธเคืองพ่อเป็นการส่วนตัวดังนั้นการประชุมจึงเป็นเพียงพิธีเท่านั้นส่วนแม่นั้นไม่ต้องเผชิญการประชุมวิพากษ์วิจารณ์ใดๆเลยแม่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับล่างจริงๆท่านจึงดูแลหน่วยงานที่เป็นเอกเทศมากกว่าพ่อเช่นโรงเรียนโรงพยาบาลและฝ่ายบันเทิงต่างๆโดยปกติแล้วจะมีใครคนหนึ่งในฐานะเดียวกับแม่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากคนในหน่วยงานแต่ไม่มีผู้ใดเข้ามาวุ่นวายกับแม่แม่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาส่วนตัวของพวกเขาเช่นบ้านพักการย้ายงานและเบี้ยหวัดต่างๆ
แม่ทำหน้าที่ของท่านเป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพมาโดยตลอดขณะเดียวกันในการรณรงค์ครั้งก่อนแม่พยายามอย่างยิ่งที่จะไม่ทำร้ายผู้ใดมิหนำซ้ำยังได้ปกป้องคนอีกจำนวนมากด้วยผู้คนรู้ว่าแม่เอาตัวเข้าเสี่ยงจึงตอบแทนบุญคุณแม่ด้วยการปฏิเสธไม่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับแม่เย็นวันแรกที่ถึงบ้านยายทำกับข้าวซึ่งทำจากแป้งและข้าวนึ่งห่อใบปาล์มใส่เครื่องปรุง8อย่างส่วนแม่นั้นเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับแม่และพ่ออย่างสนุกสนานท่านบอกว่าพ่อกับแม่เห็นพ้องต้องกันว่าไม่อยากเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลอีกหลังจากที่การปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงแต่จะสมัครเป็นประชาชนสามัญและมีความสุขกับชีวิตครอบครัวฉันมารู้ภายหลังว่ามันเป็นเพียงภาพลวงตาเท่านั้นพรรคคอมมิวนิสต์มิได้มีทางให้เลือกเลยแต่ในตอนนั้นพ่อกับแม่จำเป็นต้องมีความหวังบ้างพ่อพูดเหมือนกันว่าแม้แต่ประธานาธิบดีฝ่ายทุนนิยมก็ยังกลับมาเป็นสามัญชนได้ในชั่วคืนนับว่าเป็นสิ่งดีที่ไม่มีอำนาจใดๆอยู่ยงคงกระพันตลอดไปมิฉะนั้นแล้วบรรดาเจ้าหน้าที่ต่างๆมีแนวโน้มที่จะใช้อำนาจในทางที่ผิดเสมอหลังจากนั้นพ่อจึงขอโทษฉันที่ได้ประพฤติตัวแบบเผด็จการกับครอบครัวหนูเปรียบได้กับจักรจันทร์ที่ส่งเสียงร้องอย่างไพเราะแต่กลับเงียบลงเพราะฤดูหนาวอันเย็นจัดการที่เด็กๆอย่างหนูเป็นกบฏต่อผู้ใหญ่ดังเช่นพวกเราจึงเป็นเรื่องดีแล้วพ่อจึงพูดขึ้นมาลอยๆเหมือนพูดกับตัวเองและกับฉันว่าพ่อคิดว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ไม่ได้กระทำสิ่งใดผิดเช่นเดียวกับพ่อที่ตกเป็นฝ่ายถูกวิพากษ์วิจารณ์จนเสียหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นความพยายามของพ่อกับแม่ซึ่งยังคงงุนงงอยู่เพื่อรับมือกับการปฏิวัติวัฒนธรรมท่านทั้งสองมีโอกาสสูญเสียสิทธิพิเศษที่เคยได้รับความจริงแล้วพ่อกับแม่พยายามมองดูสิ่งเหล่านี้ในทางบวกด้วยซ้ำไปปีคริสตศักราช1967ย่างเข้ามาถึงชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมได้ดำเนินไปจนถึงจุดสูงสุดแต่เดิมนั้นการเคลื่อนไหวของพวกเรดการ์ดเกิดขึ้นพร้อมๆกับบรรยากาศของความน่าสะพรึงกลัวแต่มาบัดนี้เมาหันไปสู่จุดหมายสำคัญนั่นคือการเปลี่ยนแปลงศูนย์กระดุมพีกับการปกครองพรรคด้วยการเอาอำนาจส่วนตัวมาใช้แทนหลิวเซาฉีกับเติ้งเสี่ยวผิงรวมถึงเถาจู้ถูกประนามและถูกควบคุมตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9มกราคมหนังสือพิมพ์ People Daily และวิทยุประกาศว่าพายุแห่งเดือนมกราคมเริ่มต้นขึ้นแล้วจากเซี่ยงไฮ้ซึ่งฝ่ายกบฏเข้าไปยึดอำนาจเอาไว้ได้และเหมาเรียกร้องให้ประชาชนทั้งประเทศแข่งขันกันเข้ายึดอำนาจจากพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมอีกด้วยยึดอำนาจคำนี้เป็นคำที่มีมนต์ขลังในจีนอำนาจไม่ได้หมายถึงเข้าไปมีอิทธิพลเหนือนโยบายแต่หมายถึงใบอนุญาตให้จัดการกับผู้คนนอกเหนือไปจากเงินแล้วมันยังนำมาซึ่งสิทธิพิเศษความหวาดหวั่นการประจบประแจงตลอดจนโอกาสแก้แค้นในเมืองจีนแทบไม่มีแหล่งพักพิงให้กับสามัญชนเลยประเทศทั้งประเทศเปรียบได้กับหม้อแรงดันซึ่งสร้างฝาปิดขนาดมหึมาขึ้นมาไม่มีแม้แต่การแข่งขันฟุตบอลกลุ่มที่ทำงานหน้าที่กดดันรัฐบาลการฟ้องร้องทางกฎหมายไม่มีแม้กระทั่งภาพยนตร์ที่มีความรุนแรงดุร้ายดังนั้นคนจีนจึงไม่สามารถคัดค้านระบบและความอยุติธรรมได้เลยไม่ต้องพูดถึงการเดินขบวนต่อต้านด้วยซ้ำแม้แต่การพูดเกี่ยวกับการเมืองซึ่งสำคัญต่อการบรรเทาความกดดันของสังคมส่วนใหญ่ก็ยังเป็นสิ่งต้องห้ามลูกน้องมีโอกาสฟ้องร้องผู้บังคับบัญชาน้อยมากแต่หากผู้ใดเป็นผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานใดก็ตามบุคคลผู้นั้นมีโอกาสแสดงความไม่พอใจได้ด้วยเหตุนี้ในตอนที่เหมาดำเนินนโยบายซึ่งเรียกกันว่านโยบายยึดอำนาจจึงมีผู้คนมากมายสนับสนุนเพราะต้องการแก้แค้นคนบางคนแม้ว่าอำนาจจะเป็นสิ่งอันตรายแต่ก็เป็นที่ต้องการมากกว่าการไม่มีอำนาจเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้คนที่ไม่เคยมีสิ่งนี้มาก่อน
มาบัดนี้ผู้คนส่วนมากดูเหมือนจะเข้าใจว่าเหมาได้เปิดให้ฉกฉวยอำนาจนั้นได้ตามอำเภอใจทุกๆหน่วยงานในเมืองจีนขวัญของพวกกบฏดีขึ้นอย่างมากมายรวมไปถึงจำนวนกบฏที่เพิ่มขึ้นซึ่งประกอบด้วยคนทุกประเภทเป็นต้นว่าพวกกรรมกรครูผู้ช่วยในร้านต่างๆแม้แต่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรัฐบาลต่างก็เริ่มเรียกตัวเองว่าพวกกบฏพวกเขาเริ่มทุบตีพวกจงรักภักดีซึ่งตกอยู่ในสภาพงงงวยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นให้ยอมจำนนโดยเรียนแบบจากตัวอย่างที่เกิดขึ้นที่เซี่ยงไฮ้กลุ่มเรดการ์ดกลุ่มแรกๆดังเช่นกลุ่มที่ตั้งขึ้นในโรงเรียนของฉันเริ่มรวนเรเนื่องจากพวกเขามาจากครอบครัวของเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่ที่กำลังถูกโจมตีอยู่ในขณะนั้นพวกเรดการ์ดรุ่นแรกๆบางคนที่ต่อต้านนโยบายใหม่ของการปฏิวัติวัฒนธรรมถูกจับกุมลูกชายคนหนึ่งของผู้ตรวจการหลีถูกทุบตีจนตายจากน้ำมือของพวกกบฏซึ่งกล่าวหาว่าเขาเคยเผลอพูดต่อต้านมาดามเหมาหนึ่งครั้งผู้คนที่ทำงานอยู่ในหน่วยงานของพ่อซึ่งเคยทำหน้าที่ดูแลความสงบและเคยพาพ่อไปกักขังไว้เป็นพวกกบฏไปหมดแล้วคุณนายเหยาเป็นหัวหน้าของกลุ่มกบฏทำหน้าที่ควบคุมหน่วยงานรัฐบาลเสฉวนทั้งหมดในเวลาอันรวดเร็วพวกกบฏซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นได้แตกแยกเป็นฝักฝ่ายและต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจกันทั่วทุกหัวระแหงในเมืองจีนทุกๆฝ่ายต่างก็ประนามซึ่งกันและกันว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อการปฏิวัติวัฒนธรรมหรือมิฉะนั้นก็เป็นพวกที่ยังสวามิภักดิ์ต่อระบบพรรคแบบเก่าในเฉิงตูมีพวกนี้หลายกลุ่มรวมกันสร้างแนวร่วมเป็นสองค่ายโดยมีพวกกบฏสองกลุ่มจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้นำคือพวกหัวรุนแรงกลุ่ม26สิงหาคมจากมหาวิทยาลัยเสฉวนและพวกที่รุนแรงน้อยลงมาคือพวกเฉิงตูแดงจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูแต่ละค่ายควบคุมคนนับล้านล้านคนในเสฉวนในหน่วยงานของพ่อกลุ่มคุณนายเหยาเข้าไปรวมกับกลุ่ม26สิงหาคมในขณะที่ฝ่ายตรงกันข้ามซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ที่ไม่รุนแรงนักซึ่งเป็นคนที่พ่อชื่นชอบสนับสนุนและพวกเขาก็ชอบพ่อด้วยฝ่ายนี้ไม่เข้ากับพวกเฉิงตูแดงเลยออกไปจากกำแพงด้านนอกบ้านที่พวกเราอาศัยอยู่ค่ายของกลุ่ม26สิงหาคมกับค่ายเฉิงตูแดงต่างก็ขึงเครื่องขยายเสียงไว้บนต้นไม้และตามเสาไฟฟ้าและต่างฝ่ายต่างก็ประนามกันและกันทั้งวันทั้งคืนคืนหนึ่งฉันได้ยินมาว่าค่ายของกลุ่ม26สิงหาคมรวบรวมผู้คนนับร้อยเพื่อไปโจมตีโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์ใหญ่ของค่ายเฉิงตูแดงพวกเขาจับกลุ่มกรรมกรและทรมานโดยใช้วิธีรวมไปถึงวิธีน้ำพุเริงระบำภายในเครื่องหมายวงเล็บกรีดกระโหลกจนเลือดพุ่งและวาดภาพทิวทัศน์ภายในเครื่องหมายวงเล็บกรีดหน้าเป็นรูปต่างๆฝ่ายกระจายเสียงของค่ายเฉิงตูแดงบอกว่ากรรมกรหลายคนพลีชีวิตด้วยการกระโดดลงมาจากยอดตึกฉันคิดว่าพวกเขาคงปลิดชีวิตตนเองเนื่องจากไม่อาจทนถูกทรมานได้เป้าหมายสำคัญของพวกกบฏคือปัญญาชนในทุกหน่วยงานซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ศิลปินนักเขียนหรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่รวมไปถึงวิศวกรและกรรมกรที่มีฝีมือหรือแม้แต่พวกเก็บกวาดขยะที่เป็นแบบอย่างของคนทั่วไปภายในเครื่องหมายวงเล็บซึ่งหมายถึงคนที่เก็บอุจจาระของมนุษย์ที่มีค่าต่อพวกชาวนาพวกเขาเหล่านี้ถูกประนามว่าเป็นคนที่ได้รับการส่งเสริมจากพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมแต่แท้จริงแล้วคือคนที่เพื่อนร่วมงานริษยาความขุ่นเคืองเป็นการส่วนตัวได้รับการแก้แค้นในนามของการปฏิวัติ ด้วยพายุแห่งเดือนมกราคมนำไปสู่ความหฤโหดที่พวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมได้รับอย่างรุนแรงอำนาจถูกริบจากเจ้าหน้าที่พรรคในขณะที่ผู้คนทั่วไปนำมันไปใช้ในทางที่ผิดพวกที่เกลียดชังผู้บังคับบัญชาของพรรคก็ฉวยโอกาสแก้แค้นแม้ว่าคนที่เคราะห์ร้ายจากการถูกลงโทษก่อนหน้านั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำสิ่งใดก็ตาม
กว่าเหมาจะแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ก็ใช้เวลาอีกพอสมควรทั้งนี้เนื่องจากเหมาไม่แน่ใจเลยว่าควรจะเลือกผู้ใดพวกที่มุ่งหวังตำแหน่งต่างๆก็ทะเยอทะยานที่จะแสดงความรุนแรงเพราะมุ่งหวังตำแหน่งผู้กุมอำนาจคนใหม่แต่ละก๊กแต่ละเหล่าซึ่งเป็นปฏิปักษ์ต่อกันต่างก็แข่งขันเรื่องความเหี้ยมโหดเพื่อเอาชนะกันและกันประชาชนจำนวนมากเข้าร่วมด้วยเนื่องจากถูกขู่เข็นจากความต้องการเอาอกเอาใจและพลีชีวิตให้กับเหมาความต้องการแก้แค้นเป็นการส่วนตัวหรือมิฉะนั้นก็เพียงเพื่อปลดปล่อยความคับแค้นใจเท่านั้นการทำร้ายร่างกายเข้ามากระทบแม่ในที่สุดแต่ไม่ได้มาจากคนที่ทำงานกับแม่ทว่ามาจากอดีตนักโทษที่มาทำถนนในเขตตะวันออกของแม่ส่วนใหญ่แล้วคือหัวขโมยพวกบ้ากามพวกค้ายาเสพติดและพวกกระเทยพวกนี้ต่างจากนักโทษการเมืองซึ่งเป็นฝ่ายถูกทำร้ายในขณะที่มีการปฏิวัติวัฒนธรรมเนื่องจากนักโทษปกติมักได้รับการสนับสนุนให้เข้าไปทำร้ายเหยื่อที่หมายหัวไว้พวกเขาไม่ได้ขุนเคืองแม่เป็นการส่วนตัวแต่แม่เป็นผู้นำสำคัญคนหนึ่งของเขตนั้นและนั่นก็เพียงพอแล้วในการประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์แม่นั้นอดีตนักโทษเหล่านี้มักจะมีชีวิตชีวาเป็นพิเศษวันหนึ่งแม่กลับมาถึงบ้านใบหน้าบิดเบี้ยวด้วยความเจ็บปวดแม่ถูกบังคับให้คุกเข่าบนเศษแก้วตลอดเย็นวันนั้นยายค่อยๆดึงเศษแก้วออกจากเข่าของแม่ด้วยแหนบและเข็มวันถัดมายายทำผ้ารองเข่าแบบหนาให้แม่สองผืนและยังทำผ้าหนาเพื่อป้องกันส่วนเอวของแม่เนื่องจากร่างกายส่วนนั้นบอบบางเป็นพิเศษแม่ถูกพาไปเดินประจานตามท้องถนนหลายต่อหลายครั้งโดยมีหมวกหน้าขบขันวางอยู่บนศีรษะและมีป้ายหนักอึ้งห้อยคอแม่กับเพื่อนร่วมงานถูกบังคับให้คุกเข่าและก้มลงโขกศีรษะคารวะผู้คนที่มุงดูพวกเด็กๆจะล้อเลียนแม่บ้างก็ตะโกนว่าเสียงตอนก้มลงโขกศีรษะไม่ดังพอและบังคับให้พวกเขาทำซ้ำอีกแม่กับเพื่อนจึงจำต้องโขกหน้าผากกับพื้นทางเท้าที่ทำด้วยหินวันหนึ่งในฤดูหนาวปีนั้นมีการประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ที่บริเวณโรงงานแห่งหนึ่งตรงถนนก่อนประชุมพวกที่เข้าร่วมประชุมกำลังกินอาหารเที่ยงในโรงอาหารแม่กับเพื่อนๆถูกบังคับให้คุกเข่าถึง1ชั่วโมงครึ่งบนพื้นซึ่งปกคลุมไปด้วยกรวดทรายซึ่งอยู่ด้านนอกขณะนั้นฝนตกลงมาพอดีแม่ตัวเปียกโชกไปหมดลมที่หนาวจัดแทรกผ่านเสื้อผ้าและผ่านเข้าไปจนถึงกระดูกเมื่อการประชุมเริ่มขึ้นแม่จำต้องยืนตัวงอบนแท่นพยายามควบคุมอาการสั่นสะท้านเพราะความหนาวในขณะที่เสียงกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งและไม่มีความหมายดำเนินอยู่นั้นเอวกับคอของแม่เริ่มปวดจนทนไม่ไหวแม่จึงบิดตัวเล็กน้อยและพยายามยกศีรษะขึ้นเพื่อให้อาการปวดเมื่อยบรรเทาลงทันใดนั้นแม่รู้สึกว่ามีอะไรมาทุบด้านหลังศีรษะอย่างแรงจนทำให้แม่ล้มลงไปบนพื้นแม่มารู้ตัวในภายหลังว่าผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าและเป็นเจ้าของซ่องที่เคยติดคุกเมื่อคอมมิวนิสต์สั่งกำจัดโสเภณีหมายตาแม่อยู่ก่อนแล้วแม่เป็นหญิงคนเดียวบนแท่นนั้นในนาทีที่แม่ยกศีรษะขึ้นมาผู้หญิงคนนี้จึงรีบกระโจนเข้าใส่เพื่อเสียบหมุดเหล็กสำหรับเจาะรูทำรองเท้าเข้าที่ตาข้างซ้ายของแม่ผู้คุมของฝ่ายกบฏซึ่งยืนอยู่ด้านหลังแม่มองเห็นพอดีจึงผลักแม่ล้มลงบนพื้นมิฉะนั้นแม่คงสูญเสียตาเป็นแน่แม่ไม่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นให้พวกเราฟังความจริงแล้วแม่พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับแม่น้อยมากครั้งใดก็ตามที่แม่ต้องเอ่ยถึงเรื่องบางเรื่องเป็นต้นว่าเศษกระจกท่านก็จะพูดอย่างไม่ใส่ใจนักและพยายามทำเสียงให้เรียบที่สุดเท่าที่จะทำได้แม่ไม่เคยให้ดูรอยฟกช้ำบนร่างกายเลยแต่จะมีท่าทีสงบและสดใสอยู่เสมอเพราะแม่ไม่อยากให้พวกเราเป็นกังวลแต่ยายบอกได้ว่าแม่เจ็บปวดสักปานใดยายจะมองตามแม่ด้วยสายตาห่วงใยพยายามแอบซ่อนความกังวลเอาไว้ในใจเพียงผู้เดียววันหนึ่งอดีตสาวใช้มาเยี่ยมพวกเราที่บ้านเธอกับสามีเป็นคนสองคนในจำนวนไม่กี่คนที่ยังไม่ตัดขาดจากครอบครัวของพวกเรา
ลอดเวลาของการปฏิวัติวัฒนธรรมฉันรู้สึกสำนึกในความอบอุ่นที่ทั้งสองนำมาให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขากำลังเสี่ยงต่อการถูกประณามว่าเป็นคนที่เห็นอกเห็นใจพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมเธอพูดกับยายด้วยท่าทางกระอักกระอ่วนว่าเพิ่งเห็นแม่ถูกพาตัวไปแห่ประจานตามท้องถนนยายรบเร้าให้เธอเล่าให้ฟังอีกแต่ทันใดนั้นยายก็ล้มลงท้ายทอยฟาดกับพื้นเสียงดังจนหมดสติไปจากนั้นท่านก็ค่อยๆรู้สึกตัวน้ำตาไหลพรากลงสองแก้มพลางพูดว่าลูกของฉันทำอะไรให้ถึงได้รับการตอบแทนแบบนี้แม่ตกเลือดอีกและเป็นติดต่อไปถึง6เดือนจนกระทั่งแม่ผ่าตัดมดลูกออกในปีคริสตศักราช1973โดยปกติแล้วแม่จะตกเลือดเกือบทุกวันบางครั้งอาการของแม่หนักมากจนเป็นลมและถูกพาไปโรงพยาบาลหมอสั่งฮอร์โมนให้กินเพื่อควบคุมการไหลของเลือดในขณะที่พี่สาวและตัวฉันเป็นคนฉีดยาให้แม่รู้ว่าการพึ่งฮอร์โมนนั้นอันตรายอย่างยิ่งแต่ก็ไม่มีทางเลือกอื่นมันเป็นทางเดียวเท่านั้นที่แม่จะทนอยู่กับการประชุมจนจบได้ในขณะเดียวกันพวกกบฏในหน่วยงานของพ่อทวีการทำร้ายพ่อมากขึ้นไปอีกสืบเนื่องมาจากหน่วยงานของพ่อเป็นหน่วยงานสำคัญที่สุดหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลท้องถิ่นจึงมีพวกฉวยโอกาสค่อนข้างมากแต่เดิมบุคคลเหล่านี้เป็นเครื่องมือของระบบพรรคแบบเก่ามาบัดนี้พวกเขากลายเป็นกบฏที่มีหัวรุนแรงอย่างน่าสะพรึงกลัวโดยมีคุณนายเหยาเป็นผู้นำภายใต้ร่มธงของกลุ่ม26สิงหาคมอยู่มาวันหนึ่งพวกนี้บุกเข้ามาในบ้านของพวกเราและเดินตรงไปยังห้องทำงานของพ่อพวกเขาดูชั้นหนังสือแล้วจึงประกาศว่าพ่อเป็นคนหัวแข็งอย่างแท้จริงเพราะยังเก็บหนังสือปฏิกิริยาไว้ก่อนหน้านั้นในช่วงเวลาที่พวกเยาวชนเรดการ์ดเผาหนังสือคนจำนวนมากต่างก็เผาหนังสือที่สะสมเอาไว้แต่พ่อไม่ได้ทำด้วยมาบัดนี้พ่อพยายามปกป้องหนังสือของท่านโดยชี้ไปยังหนังสือลัทธิมาร์กปกแข็งชุดหนึ่งคุณนายเหยาตะโกนออกมาว่าอย่าหลอกเรดการ์ดอย่างพวกเราเลยคุณมีหนังสือที่เป็นยาพิษอยู่มากมายแล้วจึงหยิบหนังสือคลาสสิกจีนที่พิมพ์ด้วยกระดาษบางๆที่ทำจากข้าวขึ้นมา 2-3 เล่มพ่อสวนกลับไปว่าคุณหมายความว่าอย่างไรเรดการ์ดอย่างพวกเราน่ะคุณแก่พอที่จะเป็นแม่ของพวกเขาจนน่าจะมีสติมากกว่านี้ด้วยซ้ำคุณนายเหยาตบหน้าพ่ออย่างแรงในขณะที่คนที่เหลือตะโกนใส่พ่ออย่างโกรธเคืองแม้ว่าจะมีบางคนพยายามซ่อนเสียงหัวเราะคิกคักเอาไว้ก็ตามจากนั้นพวกเขาจึงดึงหนังสือของพ่อออกมาจากชั้นแล้วโยนใส่กระสอบที่นำติดตัวมาด้วยเมื่อกระสอบทั้งหมดเต็มแล้วจึงแบกลงไปข้างล่างพลางบอกกับพ่อว่าพวกเขาจะเผาหนังสือเหล่านี้ตรงสนามหน้าที่ทำงานหลังจากเสร็จการประชุมในวันถัดไปพวกเขาสั่งให้พ่อเตรียมดูกองไฟเพื่อรู้สำนึกและบอกให้พ่อเผาหนังสือที่เหลือให้หมดสิ้นเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านในบ่ายวันนั้นฉันพบพ่ออยู่ในครัวพ่อจุดไฟในอ่างซีเมนต์ขนาดใหญ่และโยนหนังสือของพ่อลงในกองเพลิงนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ฉันเห็นพ่อร้องไห้เป็นภาพของบุรุษคนหนึ่งที่หัวใจกำลังแตกสลายตื่นตระหนกและหมดหวังในชีวิตบุคคลซึ่งไม่คุ้นกับการเช็ดน้ำตาในบางครั้งเมื่อพ่อสะอึกสะอื้นอย่างหนักท่านจะกระทืบเท้าและกระแทกศีรษะกับกำแพงอย่างไม่ปราณีปราศัยฉันตกใจจนไม่กล้าทำสิ่งใดเพื่อปลอบประโลมใจพ่อแต่ในที่สุดฉันจึงโอบกอดพ่อจากด้านหลังแต่ก็ไม่สามารถเอื้อนเอ่ยสิ่งใดออกมาแม้แต่คำเดียวพ่อไม่ได้พูดสิ่งใดออกมาเช่นกันพ่อใช้เงินที่เหลือทุกบาททุกสตางค์กับหนังสือสิ่งนี้คือชีวิตทั้งชีวิตของพ่อหลังจากที่เผาหนังสือไปแล้วฉันรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในใจของพ่อพ่อต้องไปร่วมการประชุมหลายต่อหลายครั้งคุณนายเหยาและกลุ่มของเธอมักจะมีฝ่ายกบฏจำนวนมากจากภายนอกเข้ามาเพิ่มขนาดของกลุ่มและเพื่อช่วยสร้างความรุนแรงการเปิดประชุมตามปกติก็คือการร้องเพลงหมื่นปีและอีกหมื่นปีและยังอีกหมื่นปีสำหรับครูผู้ยิ่งใหญ่ผู้นำผู้ยิ่งใหญ่ผู้บังคับบัญชาผู้ยิ่งใหญ่ประธานเหมาซึ่งเป็นนายท้ายเรือผู้ยิ่งใหญ่
ทุกๆครั้งที่ร้องว่าหมื่นปีและผู้ยิ่งใหญ่ทุกคนจะชูหนังสือปกแดงเล่มเล็กขึ้นพร้อมกันไปด้วยแต่พ่อไม่ยอมทำอย่างเด็ดขาดพ่อบอกว่าหมื่นปีเป็นคำที่ใช้กับองค์จักรพรรดิแต่ไม่เหมาะสมกับประธานเหมาซึ่งเป็นคอมมิวนิสต์คำพูดลักษณะนี้นำไปสู่เสียงกรีดร้องและการตบตีอย่างไม่ขาดระยะในการประชุมครั้งหนึ่งผู้ที่ถูกโจมตีทั้งหมดถูกสั่งให้คุกเข่าและก้มลงคำนับภาพมหึมาของประธานเหมาซึ่งอยู่เบื้องหลังเวทีทุกคนทำตามคำสั่งยกเว้นพ่อคนเดียวท่านบอกว่าการคุกเข่าและการนั่งลงคำนับเป็นการปฏิบัติแบบศักดินาไร้ศักดิ์ศรีซึ่งพวกคอมมิวนิสต์จำต้องกำจัดให้หมดสิ้นไปพวกกบฏกรีดร้องออกมาจนสุดเสียงแล้วจึงเอาเท้าถีบเข่าของพ่อและฟาดศีรษะของพ่ออย่างรุนแรงแต่พ่อก็ยังพยายามตะเกียกตะกายลุกขึ้นยืนตรงและพูดออกมาอย่างโกรธเคืองว่าผมจะไม่ยอมคุกเข่าผมจะไม่ยอมก้มลงคำนับอย่างเด็ดขาดฝูงชนกำลังบ้าคลั่งบังคับต่อไปว่าก้มหัวลงเดี๋ยวนี้และยอมรับโทษเสียผมไม่ได้ทำสิ่งใดผิดและไม่ยอมก้มหัวให้ใครเด็กหนุ่มร่างใหญ่สองสามคนกระโจนเข้ามาหาพ่อเพื่อกดตัวพ่อลงแต่ในทันทีที่เด็กเหล่านี้ปล่อยมือพ่อก็ลุกยืนตรงอีกเชิดศีรษะขึ้นและจ้องมองไปยังคนดูอย่างไม่ย่นย่อคนที่ทำร้ายพ่อกระชากผมและดึงคอของพ่ออย่างรุนแรงในขณะที่พ่อขัดขืนจนสุดกำลังฝูงชนก็กำลังบ้าคลั่งร้องตะโกนออกมาว่าพ่อคือพวกปฏิกิริยาต่อต้านการปฏิวัติวัฒนธรรมพ่อจึงตะโกนกลับไปว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมแบบนี้นะหรือไม่มีอะไรเป็นวัฒนธรรมเลยสักอย่างมีแต่ความทารุณหรุโหดเท่านั้นชายคนที่ทุบตีพ่อตะคอกว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมทำโดยประธานเหมาเจ้ากล้าดีอย่างไรมาขัดขืนพ่อส่งเสียงดังขึ้นอีกว่าผมจะขัดขืนแม้ว่ามันจะนำโดยประธานเหมาก็ตามความเงียบสงัดแผ่คลุมไปทั่วการเป็นปฏิปักษ์ต่อประธานเหมามีโทษถึงแก่ชีวิตผู้คนหลายคนจบชีวิตลงก็เพราะถูกกล่าวโทษเช่นนี้โดยที่ไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นพวกกบฏตกตะลึงที่พ่อไม่ได้มีท่าทีเกรงกลัวเลยแม้แต่น้อยเมื่อหายตกตะลึงแล้วพวกเขาจึงเริ่มทุบตีพ่ออีกและบังคับให้พ่อถอนคำพูดก้าวร้าวแต่พ่อปฏิเสธด้วยความโกรธสุดขีดพวกเขาจับพ่อมัดไว้และลากไปยังสถานีตำรวจเรียกร้องให้ตำรวจขังพ่อแต่ตำรวจที่นั่นไม่ยอมปฏิบัติตามเพราะพวกเขาชอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยและชอบเจ้าหน้าที่พักแต่เกลียดชังพวกกบฏพ่อถูกทุบตีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่พ่อก็ไม่ยอมเปลี่ยนใจพ่อเป็นเพียงคนเดียวในบริเวณที่พวกเราอาศัยอยู่ที่ทำเช่นนี้เป็นคนเดียวเท่าที่ฉันรู้จริงๆผู้คนมากมายรวมถึงพวกกบฏต่างก็ชื่นชมพ่ออย่างเงียบๆหลายครั้งจะมีคนแปลกหน้าเดินผ่านพวกเราตามท้องถนนและแอบกระซิบบอกพวกเราว่าพวกเขาชื่นชมในตัวพ่อมากมายเพียงใดมีเด็กบางคนบอกน้องชายทั้งสองของฉันว่าพวกเขาอยากมีกระดูกแข็งเหมือนพ่อบ้างทุกๆวันหลังจากการทรมานแล้วทั้งพ่อกับแม่กลับมาสู่อ้อมแขนอันอบอุ่นของยายมาถึงตอนนั้นยายสลัดความรู้สึกที่เคยต่อต้านพ่อจนหมดสิ้นในทำนองเดียวกันพ่อก็เริ่มอ่อนลงยายทายาบนแผลให้พ่อพอกยาให้เพื่อบรรเทาความเจ็บปวดและให้พ่อดื่มยาหม้อที่ทำจากผงไปเย่าสีขาวเพื่อแก้ช้ำในพ่อกับแม่ได้รับคำสั่งให้อยู่แต่ในบ้านเพื่อรอให้เรียกไปประชุมอีกการหลบซ่อนตัวเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้เลยเนื่องจากประเทศทั้งประเทศเปรียบเสมือนห้องขังขนาดใหญ่บ้านทุกหลังถนนทุกสายมีประชาชนเฝ้าดูในดินแดนอันกว้างใหญ่แห่งนี้ไม่มีที่ใดหลบซ่อนตัวได้อีกต่อไปพ่อกับแม่ออกไปพักผ่อนไม่ได้เช่นกันการพักผ่อนกลายเป็นความคิดที่หมดสมัยไปเสียแล้วหนังสือภาพเขียนเครื่องดนตรีกีฬาการพนันหมากรุกร้านน้ำชาบาร์ต่างๆหายไปจนหมดสิ้นสวนธารณะต่างๆไร้ผู้คนและกลายเป็นแหล่งเสื่อมโทรมที่หมดสภาพดอกไม้และใบหญ้าถูกรื้อถอนบรรดานกที่แสนเชื่องกับปลาทองถูกฆ่าจนหมดสิ้นภาพยนตร์ละครและคอนเสิร์ตถูกห้ามมาดามเหมากวาดล้างเวทีและโรงภาพยนตร์เพื่อให้สถานที่กับละครปฏิวัติ
8เรื่องที่เธอมีส่วนร่วมในการผลิตและเป็นละครที่ทุกคนได้รับอนุญาตให้มีส่วนร่วมด้วยตามมณฑลต่างๆผู้คนไม่กล้าแม้แต่จะแสดงละครเหล่านี้ผู้กำกับการแสดงคนหนึ่งถูกประณามเนื่องจากมาดามเหมาเห็นว่าพระเอกซึ่งรับบทถูกทรมานแต่งหน้าเข้มมากเกินไปผู้กำกับคนนี้ถูกจับโยนเข้าคุกด้วยข้อหาแต่งเติมความยากลำบากของการต่อสู้เพื่อการปฏิวัติเกินจริงพวกเราไม่คิดแม้แต่จะออกไปเดินเล่นเนื่องจากบรรยากาศภายนอกนั้นน่าสะพรึงกลัวเพราะมีการประชุมตามมุมถนนที่มักจะรุนแรงกับแผ่นป้ายอันชั่วร้ายตามกำแพงอันรวมไปถึงคำขวัญต่างๆด้วยผู้คนเดินไปมาตามท้องถนนราวกับเป็นผีดิบหน้าตาถมึงถึงหรือมิฉะนั้นก็หวาดหวั่นสิ่งเลวร้ายไปกว่านั้นก็คือใบหน้าอันฟกช้ำของพ่อกับแม่แสดงว่าท่านเป็นพวกที่ถูกประณามดังนั้นถ้าหากท่านออกไปนอกบ้านท่านต้องเสี่ยงกับการถูกทำร้ายอีกเครื่องหมายของความรุนแรงของยุคอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่มีผู้ใดกล้าเผาหรือทิ้งหนังสือพิมพ์แม้แต่ฉบับเดียวเนื่องจากหน้าแรกของทุกฉบับมีรูปของเหมาและเกือบทุกบรรทัดมีคำพูดของเหมากระดาษต่างๆเหล่านี้จะต้องได้รับการดูแลเป็นอย่างดีราวกับสมบัติอันมีค่าหากผู้ใดเห็นหนังสือพิมพ์เหล่านี้ถูกโยนทิ้งหายนะจะมาถึงเจ้าของทันทีการเก็บรักษาก็เป็นปัญหาเช่นกันหนูอาจจะกัดกินรูปภาพของเหมาหรือมิฉะนั้นกระดาษก็อาจผุได้ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามจะถูกตีความไปว่าได้ประพฤติผิดต่อเหมาสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต่อสู้กันอย่างหนักระหว่างฝ่ายที่แตกแยกกันในเฉิงตูจากการที่พวกเรดการ์ดบางคนบังเอิญนั่งทับกระดาษหนังสือพิมพ์เก่าซึ่งมีใบหน้าของเหมาอยู่บนนั้นพอดีเพื่อนนักเรียนเก่าของแม่คนหนึ่งถูกไล่ล่าจนต้องปลิดชีวิตของตนเองเพราะเขียนบทแผ่นโปสเตอร์ว่ารักประธานเหมาสุดหัวใจแต่ตวัดผู้กันน้อยไปหนึ่งครั้งจึงทำให้ตัวอักษรคำว่าสุดหัวใจมองดูคล้ายกับคำว่าสุดเศร้าไปวันหนึ่งในเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสตศักราช1967ท่ามกลางความน่าสะพรึงกลัวนี้พ่อกับแม่นั่งคุยกันอยู่นานซึ่งกว่าฉันจะรู้ก็อีกหลายปีให้หลังแม่นั่งอยู่ตรงขอบเตียงในขณะที่พ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้วายตรงข้ามกันพ่อบอกกับแม่ว่าท่านรู้ว่าการปฏิวัติวัฒนธรรมคืออะไรอย่างแท้จริงแล้วและความเข้าใจดังกล่าวได้ทำลายโลกของพ่ออย่างไม่มีชิ้นดีพ่อเห็นว่ามันไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสร้างประชาธิปไตยแม้แต่น้อยและไม่ได้ให้โอกาสสามัญชนกล่าวสิ่งใดมากขึ้นเลยมันเป็นเพียงแต่การกำจัดศัตรูอย่างเหี้ยมโหดเพื่อเพิ่มอำนาจของเหมาแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นพ่อพูดอย่างช้าๆด้วยความตั้งใจและพยายามใช้ถ้อยคำอย่างระมัดระวังแม่จึงบอกว่าแต่ประธานเหมาเป็นคนที่มีใจคอกว้างขวางเสมอท่านไว้ชีวิตแม้แต่จักรพรรดิผู่อีแต่เหตุไฉนจึงไม่อดทนต่อเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขซึ่งต่อสู้เพื่อจีนใหม่เหตุไฉนเหมาจึงเหี้ยมโหดกับพวกเขานะพ่อพูดอย่างแผ่วเบาแต่ด้วยความรู้สึกที่รุนแรงกว่าจักรพรรดิผู่อีอะไรเล่าพระองค์ทรงเป็นอาชญากรสงครามมิได้มีประชาชนคนใดสนับสนุนพระองค์ไม่อาจทำสิ่งใดได้เลยแต่พ่อนิ่งเงียบอย่างไตรตรองอีกซึ่งแม่เข้าใจอากัปกิริยาของพ่อเป็นอย่างดีนั่นก็คือเหมาจะไม่ยอมอดทนกับผู้ใดก็ตามที่ท้าทายตนเองอย่างเด็ดขาดแม่จึงถามต่อไปว่าแต่เพราะเหตุใดจึงมีแต่พวกเราทั้งหมดที่ต้องทำตามคำสั่งแล้วทำไมจึงต้องกล่าวโทษคนบริสุทธิ์จนวิบัติและทนทุกข์แสนสาหัสแบบนี้พ่อตอบว่าประธานเหมาอาจรู้สึกว่าตนจะไม่ประสบความสำเร็จถ้ามิได้กวาดล้างคนเหล่านี้ให้หมดสิ้นไปเสียก่อนเหมาเป็นคนละเอียดละออเสมอและจะไม่ยอมใจอ่อนกับความตายเป็นอันขาดหลังจากที่หยุดไปสักครู่หนึ่งพ่อจึงพูดต่อไปว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้เป็นการปฏิวัติแต่อย่างใดทั้งสิ้นในการรักษาอำนาจส่วนตัวด้วยราคาแพงลิบประเทศและประชาชนจะต้องเป็นฝ่ายผิดผมคิดว่านี่เป็นความผิดอย่างมหันต์ทีเดียวแม่รู้สึกถึงหายนะที่เกิดขึ้นเนื่องจากการให้เหตุผลแบบนี้แสดงว่าพ่อจะต้องทำอะไรบางอย่างแน่แล้วก็เป็นจริงอย่างที่คิดพ่อพูดขึ้นว่าผมจะเขียนจดหมายถึงประธานเหมา
แม่สุกหน้าบนฝ่ามือและร้องออกมาว่าจะมีประโยชน์อันใดเล่าทำไมคุณถึงคิดว่าประธานเหมาจะฟังคุณเพราะเหตุใดคุณจึงต้องการทำลายตัวเองโดยไม่ได้ประโยชน์อันใดเลยอย่าคิดว่าฉันจะนำจดหมายไปปักกิ่งให้อีกนะพ่อโน้มตัวเข้ามาจุมพิษแม่ผมไม่ได้คิดว่าจะให้คุณนำไปหรอกนะผมจะส่งทางไปรษณีย์ต่างหากแล้วพ่อจึงประคองใบหน้าของแม่ขึ้นมาจ้องมองตาแม่และพูดด้วยน้ำเสียงที่สิ้นหวังผมจะทำสิ่งใดได้อีกผมมีทางเลือกอีกหรือผมจะต้องพูดเพราะมันอาจช่วยได้และผมจำต้องทำแม้เพียงเพื่อมโนธรรมของผมเท่านั้นเหตุใดมโนธรรมของคุณจึงสำคัญนักมันสำคัญกว่าพวกลูกๆของคุณหรือคุณอยากให้ลูกของเราเป็นพวกดำหรือไงกันพ่อเงียบงันไปครู่ใหญ่แล้วจึงพูดขึ้นมาอย่างไม่มั่นใจว่าผมคิดว่าคุณควรจะหย่ากับผมและเลี้ยงลูกตามแบบคุณทั้งสองนิ่งเงียบอีกจนทำให้แม่คิดว่าพ่อเองยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเขียนจดหมายหรือไม่เพราะสิ่งที่ติดตามมาเป็นหายนะอย่างแน่นอนวันคืนผ่านเลยไปจนกระทั่งปลายเดือนกุมภาพันธ์เครื่องบินลำหนึ่งบินคล้อยต่ำลงเหนือเฉิงตูโปรยปลายแผ่นกระดาษวาววับนับพันๆแผ่นล่องลอยลงมาจากท้องฟ้าสีเทาครึ้มแผ่นกระดาษเหล่านี้เป็นจดหมายฉบับลงวันที่17กุมภาพันธ์ลงนามโดยคณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางซึ่งเป็นหน่วยงานสูงสุดของฝ่ายทหารจดหมายแบบนั้นบอกพวกขบถให้ละเว้นการกระทำอันรุนแรงต่างๆซึ่งแม้ว่าจะไม่มีการประณามการปฏิวัติวัฒนธรรมโดยตรงก็ตามแต่ก็เห็นได้ชัดว่าเป็นความพยายามของฝ่ายทหารที่จะหยุดยั้งการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งนี้เพื่อนร่วมงานของแม่คนหนึ่งนำกระดาษแผ่นหนึ่งมาอวดแม่พ่อกับแม่จึงมีความหวังขึ้นมาอีกเป็นไปได้ว่าบรรดาจอมพลเก่าๆซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจีนทั่วไปกำลังจะเข้ามายุ่งเกี่ยวด้วยตามถนนหนทางต่างๆในเมืองเฉิงตูมีการเดินขบวนขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนจอมพลเหล่านี้ใบปลิวเป็นผลลัพธ์จากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ปลายเดือนมกราคมเบื้องหลังประตูที่ปิดเงียบในปักกิ่งเหมาได้ขอร้องให้กองทัพบกเข้าสนับสนุนพวกกบฏเป็นครั้งแรกผู้บัญชาการทหารส่วนใหญ่ต่างพากันโกรธแค้นยกเว้นจอมพลหลินเปียวรัฐมนตรีกลาโหมในวันที่14และ16กุมภาพันธ์จอมพลเหล่านี้ประชุมกับบรรดาผู้นำทางการเมืองสองครั้งแต่เหมาไม่ได้เข้าประชุมด้วยหลินเปียวซึ่งเป็นผู้ช่วยก็เช่นกันแต่มีโจวเอิ้นไหลเท่านั้นที่เป็นผู้นำในการประชุมบรรดานายพลต่างๆซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของกองทัพร่วมมือกับสมาชิกของโปลิตบูโรซึ่งยังไม่ถูกกำจัดออกไปบรรดาจอมพลเหล่านี้ยังเป็นทหารเก่าในการเดินทางไกลและเป็นวีรบุรุษของการปฏิวัติด้วยพวกเขาประณามการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ฆ่าฟันประชาชนบริสุทธิ์และทำลายเสถียรภาพของประเทศรองประธานาธิบดีคนหนึ่งคือฐานเจิ้นหลินระเบิดขึ้นมาด้วยความโกรธอย่างหนักผมตามประธานเหมามาตลอดชีวิตผมไม่ยอมตามเขาอีกต่อไปในทันทีที่การประชุมเหล่านี้สิ้นสุดลงจอมพลเหล่านี้ก็เริ่มดำเนินการและหยุดยั้งความรุนแรงต่างๆสืบเนื่องมาจากสถานการณ์เลวร้ายในเสฉวนจึงได้มีการออกจดหมายฉบับลงวันที่17กุมภาพันธ์ให้กับมณฑลนี้โดยเฉพาะโจเอิ้นไหลปฏิเสธที่จะสนับสนุนคนส่วนใหญ่แต่กลับผูกมัดตนเองกับเหมาลัทธิส่วนบุคคลได้ให้อำนาจอันผิดมนุษย์แก่เหมาดังนั้นการกำจัดฝ่ายตรงกันข้ามจึงทำได้อย่างรวดเร็วเหมาใช้ฝูงชนจัดการกับสมาชิกโปลิตบูโรที่เป็นปฏิปักษ์กับผู้บัญชาการทหารเหล่านี้ด้วยการเข้าโจมตีบ้านและประชุมประณามบุคคลเหล่านี้อย่างรุนแรงเมื่อเหมาเปิดทางให้ลงโทษพวกจอมพลกองทัพไม่ได้เคลื่อนไหวใดๆเพื่อสนับสนุนบุคคลเหล่านี้เลยความพยายามเพียงอย่างเดียวที่จะขัดขืนเหมาและการปฏิวัติวัฒนธรรมเรียกกันว่ากระแสปฏิปักษ์เดือนกุมภาพันธ์ฝ่ายรัฐบาลปล่อยข่าวที่เลือกแล้วออกมาเพื่อยุยงให้ความรุนแรงที่มีต่อพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมเข้มข้นขึ้นไปอีกการประชุมเดือนกุมภาพันธ์เป็นจุดเปลี่ยนแปลงของเหมาเหมามองเห็นแล้วว่าแทบทุกคนกำลังต่อต้านนโยบายของตนเหมาจึงต้องกำจัดพรรคออกไปจนเหลือเพียงแต่ชื่อเท่านั้น
โปลิตบูโรถูกสำนักงานปฏิวัติวัฒนธรรมเข้าไปแทนที่อย่างสิ้นเชิงหลังจากนั้นไม่นานหลินเปียวเริ่มกำจัดผู้บังคับบัญชาต่างๆที่จงรักภักดีต่อจอมพลเหล่านี้คณะกรรมาธิการทหารส่วนกลางตกอยู่ภายใต้การควบคุมของสำนักงานของหลินซึ่งควบคุมผ่านภรยาเหมาสภาพในขณะนั้นเปรียบเสมือนราชสำนักในยุคกลางซึ่งมีโครงสร้างอยู่ในแวดวงของบรรดาเหล่าภรยาญาติและข้าราชสำนักที่ประจบสอพลอเหมาส่งตัวแทนไปยังมณฑลต่างๆเพื่อก่อตั้งคณะกรรมาธิการปฏิวัติซึ่งจะใช้เป็นเครื่องมือใหม่ของอำนาจส่วนตัวของตนและทำหน้าที่แทนระบบพรรคนับตั้งแต่บนสุดลงไปถึงล่างสุดในเสฉวนนั้นคณะผู้แทนของเหมาซึ่งเป็นคนเก่าแก่ที่พ่อกับแม่รู้จักคือครอบครัวทิงนับตั้งแต่ครอบครัวของฉันออกจากเมืองอี้ปินครอบครัวทิงแทบจะควบคุมเขตนั้นทั้งหมดคุณทิงเป็นเลขาธิการพรรคของเขตอี้ปินในขณะที่คุณนายทิงเป็นหัวหน้าพรรคประจำเมืองอี้ปินซึ่งเป็นเมืองหลวงครอบครัวทิงใช้ตำแหน่งของตนลงโทษและล้างแค้นเป็นการส่วนตัวมาโดยตลอดกรณีหนึ่งเกี่ยวข้องกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้คุ้มกันของคุณนายทิงในต้นทศวรรษ1950เธอพยายามโอ้โลมเขาแล้วหลายครั้งอยู่มาวันหนึ่งเธอบ่นว่าเธอปวดท้องและทำให้เด็กหนุ่มคนนั้นนวดท้องของเธอแล้วเธอจึงค่อยๆดึงมือของเขาให้เลื่อนต่ำลงไปผู้คุ้มกันคนนั้นรีบดึงมือกลับทันทีและรีบเดินหนีไปคุณนายทิงกล่าวหาว่าเขาพยายามข่มขืนเธอเขาถูกส่งไปทำงานหนักเกือบ3ปีจดหมายสนเทศฉบับหนึ่งเปิดเผยเรื่องราวที่เกิดขึ้นและถูกส่งไปถึงคณะกรรมาธิการพรรคของเสฉวนซึ่งสั่งให้มีการสืบสวนเรื่องนี้ในฐานะผู้ถูกกล่าวหาครอบครัวทิงไม่ควรเห็นจดหมายฉบับนี้แต่พรรคพวกของพวกเขานำมาให้อ่านทั้งสองสามีภรรยาจัดการให้สมาชิกทุกคนในรัฐบาลอี้ปินเขียนรายงานเพื่อตรวจสอบลายมือของพวกเขาแต่ก็ไม่อาจชี้ตัวผู้เขียนได้ทำให้การสืบสวนครั้งนั้นไม่ได้มีผลสรุปประการใดในอี้ปินบรรดาเจ้าหน้าที่และสามัญชนต่างก็หวาดกลัวครอบครัวทิงกันทั้งสิ้นการรณรงค์ทางการเมืองที่กลับคืนมาใหม่กับระบบโควต้าเปิดโอกาสที่ดีเยี่ยมสำหรับสองสามีภรรยาในการกำจัดศัตรูในปีคริสตศักราช1959ครอบครัวทิงกำจัดผู้ว่าการของอี้ปินได้สำเร็จผู้ว่าการผู้นี้เข้ารับตำแหน่งสืบต่อจากพ่อในปีคริสตศักราช1953ท่านเป็นทหารเก่าของการเดินทางไกลและเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนทั้งหลายจนทำให้ครอบครัวทิงริษยาท่านมีสมญาว่ารองเท้าฟางลีเนื่องจากท่านมักใส่รองเท้าแตะชาวนาเสมอซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าท่านต้องการอยู่ใกล้ชิดกับผืนดินในช่วงเวลาของการก้าวกระโดดไกลท่านเห็นความกระตือรือร้นน้อยมากที่จะผลักดันให้ชาวนาผลิตเหล็กกล้าและในปีคริสตศักราช1959ท่านพูดเกี่ยวกับทุพพิกภัยครอบครัวทิงประนามท่านว่าเป็นนักฉวยโอกาสฝ่ายขวาและลดตำแหน่งของท่านลงเป็นตัวแทนขายเครื่องดื่มในโรงอาหารท่านเสียชีวิตในช่วงเวลาของทุพพิกภัยถึงแม้ว่างานที่ทำอยู่จะหมายถึงโอกาสที่จะทำให้ท้องอิ่มขึ้นแต่การชันสูตรพลิกศพก็แสดงให้เห็นว่าในท้องของท่านมีแต่ฟางเท่านั้นท่านยังรักษาความซื่อสัตย์จวบจนกระทั่งช่วงสุดท้ายของชีวิตอีกกรณีหนึ่งเกิดขึ้นในปีคริสตศักราช1959เช่นกันเกี่ยวข้องกับหมอคนหนึ่งซึ่งครอบครัวทิงประนามว่าเป็นศัตรูทางชนชั้นเพราะวินิจฉัยโรคของเหยื่อที่อดอยากอย่างตรงไปตรงมาในขณะที่ทุพพิกภัยมิได้มีการกล่าวถึงอย่างเป็นทางการเลยมีเรื่องราวทำนองนี้อีกมากมายจนกระทั่งผู้คนต้องเสี่ยงชีวิตเขียนถึงเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อประนามครอบครัวทิงในปีคริสตศักราช1962ช่วงเวลานั้นพวกเดินสายกลางมีอิทธิพลในรัฐบาลกลางพวกเขาจึงดำเนินนโยบายสืบสวนการรณรงค์ที่เคยมีมาทั่วประเทศเพื่อกอบกู้บุคคลผู้เคราะห์ร้ายจำนวนมากเหล่านี้
รัฐบาลเสฉวนได้จัดตั้งกลุ่มทำงานกลุ่มหนึ่งเพื่อสอบสวนครอบครัวทิงซึ่งในที่สุดก็ถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดทั้งสองถูกปลดและถูกควบคุมตัวในปีคริสตศักราช1965เติ้งเสี่ยวผิงซึ่งเป็นเลขาธิการใหญ่ของพรรคได้ออกคำสั่งขับบุคคลทั้งสองออกจากพรรคเมื่อการปฏิวัติวัฒนธรรมเริ่มขึ้นทั้งสองสามีภรรยาหลบหนีออกมาได้และเดินทางไปปักกิ่งเพื่อยื่นคำร้องต่อสำนักงานปฏิวัติวัฒนธรรมโดยแสดงตัวว่าเป็นวีรชนที่ต่อสู้ทางชนชั้นซึ่งทั้งสองอ้างว่าทำให้ถูกเจ้าหน้าที่ของพรรคลงโทษแม่เผอิญไปพบพวกเขาครั้งหนึ่งในสำนักงานร้องทุกข์พวกเขาขอที่อยู่ของแม่ในปักกิ่งด้วยท่าทางเป็นมิตรแต่แม่ปฏิเสธเฉินปอต้าซึ่งเป็นผู้นำคนหนึ่งของสำนักงานปฏิวัติวัฒนธรรมและเป็นเจ้านายเก่าของพ่อในเอียนอันเลือกสองสามีภรรยาคู่นี้และด้วยความช่วยเหลือของเฉินปอต้ามาดามเหมาจึงรับเรื่องเอาไว้และยอมรับในจิตใจที่ดีงามของทั้งสองทันทีการเคลื่อนไหวของมาดามเหมาในการปฏิวัติวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่องกับนโยบายน้อยกว่าความต้องการแก้แค้นเป็นการส่วนตัวซึ่งบางเรื่องก็เล็กน้อยมากทีเดียวเธอมีส่วนในการตัดสินโทษมาดามหลิวอีกด้วยตามเรื่องราวที่เธอบอกกับพวกเรดการ์ดนั้นเธอบอกว่าโกรธเคืองที่มาดามหลิวเดินทางไปต่างประเทศกับสามีซึ่งเป็นประธานาธิบดีเหมาเดินทางไปต่างประเทศเพียง2ครั้งเท่านั้นทั้ง2ครั้งคือไปรัสเซียและไม่มีมาดามเหมาไปด้วยที่เลวร้ายยิ่งกว่าคือขณะเดินทางไปต่างประเทศมาดามหลิวแต่งตัวหรูหราสวมเครื่องประดับเพชรนิลจินดาซึ่งไม่มีผู้ใดแต่งได้เลยในบรรยากาศเข้มงวดของจีนในสมัยเหมามาดามหลิวจึงถูกประณามว่าเป็นสายของหน่วยสืบราชการลับ CIAและถูกโยนเข้าที่คุมขังไปจนเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดย้อนหลังไปในทศวรรษ1930ก่อนที่นางจะพบเหมามาดามเหมาเคยเป็นนางละครที่ไม่มีชื่อเสียงนักในเซี่ยงไฮ้และวงการที่นั่นมิได้สนใจนางเลยบางคนเป็นกลุ่มหัวหน้าพวกใต้ดินของฝ่ายคอมมิวนิสต์ผู้ซึ่งภายหลังปีคริสตศักราช1949กลายเป็นผู้นำอยู่ในหน่วยงานของฝ่ายกิจกรรมชุมชนแรงผลักดันมาดามเหมาส่วนหนึ่งคงสืบเนื่องมาจากความต้องการแก้แค้นความอับอายที่เซี่ยงไฮ้เมื่อ30ปีก่อนซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงหรือคิดไปเองนางจึงดำเนินนโยบายจนถึงที่สุดเพื่อเสาะหาฝ่ายปฏิกิริยาของประธานเหมาและฝ่ายปฏิกิริยาต่อลัทธิสังคมนิยมในช่วงเวลาที่เหมาลดบทบาทลงในระหว่างทุกพิษขภัยนางได้โอกาสเข้าไปใกล้ชิดกับเหมาและยุยงส่งเสริมเหมาเกี่ยวกับเรื่องเลวร้ายเหล่านี้และประณามระบบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องซึ่งหมายถึงหน่วยงานเกี่ยวกับกิจกรรมชุมชนทั่วประเทศนอกจากนี้มาดามเหมายังแก้แค้นพวกนักแสดงที่มาจากเซี่ยงไฮ้ในสมัยนั้นด้วยอันเป็นผลมาจากความริษยาแต่เพียงประการเดียวนักแสดงหญิงคนหนึ่งชื่อหวังอิงเคยแสดงบทบาทที่มาดามเหมาอยากเล่น30ปีต่อมาในปีคริสตศักราช1966มาดามเหมาให้จำคุกเธอกับสามีตลอดชีวิตหวังอิงปลิดชีวิตตนเองในคุกในปีคริสตศักราช1974นักแสดงหญิงที่มีชื่ออีกคนหนึ่งชื่อซุนเหวยซื่อซึ่งเคยแสดงละครกับมาดามเหมาที่เอียนอันต่อหน้าเหมาเมื่อหลายสิบปีก่อนการแสดงของซุนมีผู้นิยมมากกว่าของมาดามเหมาจนกลายเป็นดาราที่บรรดาพวกหัวหน้านิยมชมชอบรวมไปถึงเหมาด้วยเธอเป็นบุตรบุญธรรมของโจเอิ้นไหลจึงไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องใส่ใจมาดามเหมานักในปีคริสตศักราช1968มาดามเหมาสั่งให้จับกุมเธอและน้องชายมาทรมานจนตายแม้แต่อำนาจของโจเอิ้นไหลก็มิอาจปกป้องเธอได้เลยความพยายามแก้แค้นของมาดามเหมาเป็นที่รู้กันในหมู่ผู้คนมากขึ้นมากขึ้นด้วยการบอกเล่าต่อๆกัน
อุปนิสัยของเธอเห็นได้ชัดจากคำปราศัยของเธอที่ถ่ายทอดมาเป็นแผ่นป้ายใหญ่ติดกำแพงภายหลังมาดามเหมาเป็นที่เกลียดชังของคนทั่วไปในต้นปีคริสตศักราช1967ความชั่วร้ายของเธอยังไม่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายมาดามเหมาและครอบครัวทิงเป็นพวกที่มาจากรากเหง้าเดียวกันและเป็นที่รู้จักกันในยุคนั้นว่าเจ้าหน้าที่ที่ฆ่าประชาชนการลงโทษที่พวกเขากระทำอยู่ทำได้โดยไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและทำกันอย่างมุ่งมั่นความกระหายเลือดที่พวกเขามีอยู่ช่างน่าสะพรึงกลัวเสียจริงในเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1967มีเอกสารฉบับหนึ่งซึ่งมีลายเซ็นของเหมาประกาศว่าครอบครัวทิงได้รับการกู้ฐานะขึ้นมาใหม่และมีอำนาจจัดตั้งคณะกรรมาธิการปฏิวัติแห่งเสฉวนการรับช่วงต่ออำนาจซึ่งเรียกกันว่าคณะกรรมาธิการเตรียมการปฏิวัติแห่งเสฉวนประกอบด้วยนายพล2นายคือผู้ตรวจการทางการเมืองและผู้บังคับบัญชาการทหารเขตเฉิงตูภายในเครื่องหมายวงเล็บ1ใน8เขตทหารของจีนรวมทั้ง2สามีภรรยาทิงด้วยเหมาออกกฎว่าคณะกรรมาธิการปฏิวัติทุกแห่งประกอบด้วยคณะกรรมการ3ฝ่ายคือกองทัพประจำท้องถิ่นผู้แทนฝ่ายกบฏและเจ้าหน้าที่ปฏิวัติกรรมการฝ่ายหลังสุดนั้นเลือกสรรจากผู้ที่เคยเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งหมายความครอบคลุมไปถึงสามีภรรยาทิงซึ่งทำหน้าที่ควบคุมคณะกรรมาธิการโดยตรงในปลายเดือนมีนาคมปีคริสตศักราช1967ครอบครัวทิงมาพบพ่อพวกเขาต้องการให้พ่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยพ่อมีชื่อในหมู่เพื่อนร่วมงานในฐานะเป็นคนซื่อสัตย์และยุติธรรมแม้แต่พวกทิงก็ยังชื่นชมความสามารถของพ่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้ว่าในครั้งที่พวกเขาถูกปลดพ่อไม่ได้ซ้ำเติมพวกเขาเหมือนกับผู้อื่นนอกจากนี้พวกเขาต้องการคนที่มีคุณภาพอีกด้วยพ่อต้อนรับทั้งสองตามมารยาทแต่ยายต้อนรับอย่างกระตือรือร้นยายได้ยินเกี่ยวกับการแก้แค้นของพวกเขาน้อยมากและยายรู้ว่าคุณนายทิงเป็นผู้ใช้อำนาจสั่งยาอเมริกันซึ่งหาได้ยากยิ่งมารักษาวัณโรคของแม่ในครั้งที่แม่ตั้งครรภ์ฉันอยู่เมื่อครอบครัวทิงมาที่บ้านยายรีบเอาแป้งออกมาและในไม่ช้าเสียงสับหมูเป็นจังหวะก็ดังมาจากห้องครัวยายสับหมูหั่นกระเทียมอ่อนโขลกเครื่องเทศชนิดต่างๆเข้าด้วยกันและเทน้ำมันร้อนจัดลงบนพริกที่บดละเอียดเพื่อทำน้ำจิ้มเกี๊ยวสำหรับการต้อนรับตามประเพณีเมื่อเข้าไปในห้องทำงานของพ่อครอบครัวทิงเล่าให้พ่อฟังเรื่องการฟื้นฟูของพวกเขากับฐานะใหม่ที่ได้รับและบอกพ่อว่าพวกเขาไปที่หน่วยงานของพ่อและได้รับรายงานจากพวกกบฏที่นั่นเกี่ยวกับความเดือดร้อนที่พ่อนำมาสู่ตัวเองอย่างไรก็ดีพวกเขาบอกว่าพวกเขาชื่นชมพ่อมาตั้งแต่สมัยอยู่ที่อี้ปินแล้วและยังยกย่องพ่อมาจนบัดนี้จึงใคร่ทำงานร่วมกับพ่ออีกพวกเขาให้คำมั่นสัญญาว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆที่พ่อเคยพูดและกระทำจะถูกลืมหากเพียงแต่พ่อให้ความร่วมมือเท่านั้นมิใช่เพียงแค่นั้นพ่อจะสามารถขึ้นมามีอำนาจภายใต้ระบบใหม่นี้และยังได้รับตำแหน่งดูแลกิจกรรมต่างๆทางด้านวัฒนธรรมในเสฉวนมันเป็นข้อเสนอที่พ่อมิอาจปฏิเสธได้เลยพ่อเคยได้ยินเกี่ยวกับการแต่งตั้งครอบครัวทิงจากแม่มาก่อนแล้วเนื่องจากแม่อ่านจากแผ่นป้ายบนกำแพงตอนนั้นพ่อบอกกับแม่ว่าเราจะต้องไม่เชื่อคำเล่าลือแบบนี้เพราะมันเป็นไปไม่ได้อย่างเด็ดขาดสำหรับพ่อแล้วเป็นไปไม่ได้ที่เหมาจะให้สามีภรรยาคู่นี้อยู่ในฐานะสำคัญเช่นนี้มาบัดนี้พ่อต้องข่มความขยะแขยงลงไปและพูดออกมาว่าผมเสียใจครับผมรับข้อเสนอไม่ได้หรอกคุณทิงเหน็บขึ้นมาทันทีว่าเราสองคนกำลังช่วยคุณนะถ้าเป็นคนอื่นแล้วก็ผมคงจะคุกเข่าวิงวอนอย่างแน่นอนคุณไม่รู้เลยหรือว่าคุณอยู่ในฐานะอะไรและเราสองคนคือใครความโกรธของพ่อพุ่งขึ้นมาพ่อพูดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมได้พูดและทำไปแล้วนั้นผมจะรับผิดชอบเองผมไม่อยากเข้าไปยุ่งกับพวกคุณหรอกการโต้ตอบกันทวีความเผ็ดร้อนยิ่งขึ้นพ่อยังพูดต่อไปว่า
พ่อคิดว่าการลงโทษของเขาทั้งสองนั้นยุติธรรมเป็นที่สุดและพวกเขาไม่ควรได้รับความไว้วางใจให้ดูแลงานสำคัญเช่นนี้ด้วยอาการตื่นตะลึงทั้งสองคนบอกพ่อให้ระวังคำพูดเอาไว้เนื่องจากประธานเหมาเป็นผู้ฟื้นฟูพวกเขาและยังเรียกพวกเขาว่าเจ้าหน้าที่ที่มีคุณงามความดีความโกรธของพ่อผลักดันให้พ่อพูดต่อไปอีกว่าแต่ประธานเหมาไม่อาจรู้ความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ที่มีคุณงามความดีเช่นคุณทั้งสองที่คุณทำผิดจนไม่อาจให้อภัยเช่นนี้พ่อบังคับตนเองไม่ให้พูดคำว่าอาชญากรรมออกมาคุณกล้าท้าทายคำพูดของประธานเหมาได้อย่างไรกันคุณนายทิงร้องขึ้นมาและยังพูดต่อไปอีกว่าท่านรองหลินเปียวพูดว่าคำพูดทุกคำของประธานเหมาถือว่าเป็นความจริงที่ยอมรับกันและแต่ละคำนั้นเทียบเท่ากับพันคำเสียด้วยซ้ำไปพ่อพูดขึ้นว่าถ้าคำพูดเพียงคำเดียวมีความหมายเพียงหนึ่งคำก็นับได้ว่าเป็นผลสำเร็จอันยิ่งยวดของบุคคลผู้นั้นแล้วเป็นไปไม่ได้ที่มนุษย์จะทำให้คำพูดหนึ่งคำมีความหมายถึงพันคำท่านรองหลินเปียวเพียงแต่พูดอุปมาอุปไมยเท่านั้นซึ่งไม่ควรถือเป็นจริงจังนักครอบครัวทิงแทบจะไม่เชื่อหูของตนเองและได้กล่าวเตือนพ่อว่าวิธีคิดวิธีพูดและการกระทำของพ่อสวนทางกับการปฏิวัติวัฒนธรรมซึ่งมีประธานเหมาเป็นผู้นำพ่อจึงบอกว่าพ่ออยากมีโอกาสโต้กับประธานเหมาเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดคำพูดประโยคนี้รุนแรงมากกระทั่งครอบครัวทิงไม่สามารถสรรหาถ้อยคำใดๆได้เลยแม้แต่คำเดียวหลังจากนิ่งเงียบครู่ใหญ่ทั้งสองจึงลุกขึ้นแล้วเดินจากไปยายได้ยินเสียงฝีเท้าที่แสดงความโกรธเคืองจึงรีบวิ่งออกมาจากครัวมือทั้งสองข้างยังเปื้อนแป้งที่ยายกำลังทำอยู่ท่านชนเข้ากับคุณนายทิงยายยังเชื้อเชิญให้ทั้งคู่อยู่รับประทานอาหารเที่ยงด้วยคุณนายทิงมองข้ามยายไปและออกไปจากบ้านพลางกระแทกส้นเท้ากับบันไดด้วยความโกรธสุดขีดเมื่อถึงพื้นเบื้องล่างเธอหันกลับมาพูดกับพ่อซึ่งเดินออกมาส่งพวกเธออย่างเกรียวกราดว่าคุณบ้าไปแล้วหรือฉันถามคุณเป็นครั้งสุดท้ายว่าคุณยังปฏิเสธความช่วยเหลือของฉันอีกหรือคุณรู้ใช่ไหมว่าฉันจะทำอะไรกับคุณก็ได้ในตอนนี้พ่อบอกว่าผมไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับคุณเพราะเราแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงพ่อเดินกลับเข้าไปยังห้องทำงานปล่อยให้ยายตื่นตระหนกและหวาดหวั่นอยู่ตรงหัวบันไดพ่อเดินกลับออกมาเกือบจะทันทีมือถือแท่นหมึกเข้าไปในห้องน้ำหยดน้ำลงไป 2-3 หยดแล้วจึงเดินกลับเข้าไปในห้องทำงานอย่างครุ่นคิดหลังจากนั้นพ่อจึงนั่งลงและเริ่มฝนแท่งหมึกจนกลายเป็นน้ำดำข้นพ่อวางแผ่นกระดาษเปล่าลงบนโต๊ะและเขียนจดหมายฉบับที่สองจนจบอย่างรวดเร็วพ่อเริ่มด้วยคำพูดที่ว่าประธานเหมาผมขอยื่นคำร้องในฐานะคอมมิวนิสต์คนหนึ่งเขียนถึงคอมมิวนิสต์อีกคนหนึ่งขอได้โปรดยุติการปฏิวัติวัฒนธรรมด้วยเถิดแล้วจึงเขียนเล่าเกี่ยวกับหายนะที่จีนประสบอยู่อันสืบเนื่องมาจากการปฏิวัติในครั้งนี้จดหมายฉบับนั้นจบลงด้วยถ้อยคำดังนี้ผมกลัวสิ่งเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับพรรคและกับประเทศของเราถ้าหากคนอย่างหลิวเจี๋ยถิงและจางสีถิงได้รับอำนาจเหนือชีวิตคนนับ10ล้านพ่อจ่าหน้าซองว่าประธานเหมาปักกิ่งและนำไปส่งที่ไปรษณีย์ตรงมุมถนนโดยส่งแบบลงทะเบียนเสมียนรับซองจดหมายฉบับนั้นแล้วเหลือบขึ้นมามองแต่ไม่ได้แสดงอากัปกิริยาใดๆออกมาเลยแม้แต่นิดเดียวแล้วพ่อจึงเดินกลับบ้านเพื่อเฝ้ารอต่อไปบทที่20ผมจะไม่ยอมขายวิญญาณเป็นอันขาดพ่อถูกจับกุมปีคริสตศักราช1967ถึง1968ในตอนบ่ายของวันที่3หลังจากที่พ่อส่งจดหมายไปถึงเหมาปรากฏว่ามีคนมาเคาะประตูบ้านของพวกเราแม่เดินไปเปิดประตูพบผู้ชาย3คนเดินเข้ามาทั้งหมดแต่งตัวด้วยชุดฟอร์มสีน้ำเงินหลวมๆเหมือนกับที่ทุกคนใส่อยู่ในขณะนั้นพ่อรู้จักคนหนึ่งในนั้นเขาเคยเป็นพานโรงในที่ทำงานของพ่อและเป็นพวกกบฏหัวรุนแรงส่วนอีกคนหนึ่งเป็นชายร่างสูงใบหน้าตอบ
เต็มไปด้วยสิวพวกเขาประกาศว่าพวกตนเป็นพวกกบฏจากกรมตำรวจและมาเพื่อจับกุมพ่อซึ่งเป็นฝ่ายปฏิกิริยาต่อต้านการปฏิวัติซึ่งโจมตีประธานเหมาและการปฏิวัติวัฒนธรรมแล้วชายผู้นั้นกับคนที่เหลือซึ่งเตี้ยกว่าแต่ท้วมกว่าก็เข้ามาจับแขนพ่อและบุ้ยใบให้พ่อเดินออกไปพวกเขาเหล่านี้มิได้แสดงบัตรประจำตัวใดๆทั้งสิ้นไม่มีแม้แต่กระทั่งหมายจับแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเขาคือตำรวจนอกเครื่องแบบของพวกกบฏอิทธิพลของพวกเขาย่อมมีมากมายเพราะมากับพวกกบฏในหน่วยงานของพ่อแม้ว่าพวกเขาจะไม่เอ่ยถึงจดหมายของพ่อที่เขียนถึงเหมาพ่อก็รู้ว่าจดหมายฉบับนั้นต้องถูกอายัดอย่างแน่นอนพ่อคงรู้แล้วว่าจะต้องถูกจับกุมเพราะไม่เพียงแต่เขียนจดหมายด้วยภาษาที่รุนแรงเท่านั้นแต่มาบัดนี้ยังมีกลุ่มอำนาจคือครอบครัวทิงที่อนุญาตให้จับกุมพ่อได้อีกด้วยกระนั้นพ่อก็ยังอยากฉวยโอกาสเพียงหนึ่งเดียวที่มีอยู่แม้จะรู้ว่าโอกาสนั้นมีอยู่น้อยนิดก็ตามพ่อเงียบขรึมและเครียดจัดแต่ไม่ได้แสดงอาการขัดขืนแต่ประการใดในขณะที่กำลังเดินออกไปจากบ้านพ่อหยุดพูดกับแม่อย่างนุ่มนวลว่าอย่าได้โกรธเคืองพรรคของเราเลยนะแต่ขอให้มีศรัทธาว่าพรรคจะแก้ไขความบกพร่องของตนเองไม่ว่าจะเลวร้ายประการใดก็ตามขอให้อย่าขาดจากผมเสียเถิดบอกพวกลูกๆด้วยว่าผมรักพวกเขาทุกคนและอย่าให้พวกเขาตื่นตกใจเป็นอันขาดเมื่อฉันกลับมาถึงบ้านในบ่ายวันนั้นฉันก็พบว่าทั้งพ่อและแม่ออกไปจากบ้านแล้วยายบอกว่าแม่เดินทางไปปักกิ่งเพื่อยื่นคำร้องให้กับพ่อซึ่งถูกพวกกบฏในหน่วยงานของพ่อจับกุมตัวไปยายไม่ได้พูดคำว่าตำรวจเนื่องจากจะทำให้ตื่นตระหนกจนเกินเหตุฉันรีบวิ่งไปที่หน่วยงานของพ่อเพื่อถามว่าพ่อไปอยู่ที่แห่งใดแต่ไม่ได้รับคำตอบนอกจากคำกลด่าซึ่งนำโดยคุณนายเหยาแกจะต้องขีดเส้นกั้นระหว่างพ่อของแกซึ่งโน้มเอียงไปทางฝ่ายทุนนิยมเขาจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามก็เหมาะกับเขาแล้วล่ะสมน้ำหน้าฉันพยายามบังคับน้ำตามิให้ไหลออกมาด้วยความโกรธเคืองแม้จะเต็มไปด้วยความเกลียดชังขยะแขยงพวกผู้ใหญ่ที่มีท่าทางฉลาดเฉลียวเหล่านี้เป็นที่สุดพวกเขาไม่จำเป็นต้องไร้เมตตาและเหี้ยมโหดปานนั้นเลยการมองอย่างใจดีใช้ซุ้มเสียงที่นิ่มนวลหรือแม้แต่ความเงียบก็น่าจะเป็นทางออกที่เหมาะสมแล้วสำหรับเวลานั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฉันก็เริ่มมีกรอบความคิดเกี่ยวกับคนจีนด้วยการแบ่งพวกเขาออกเป็นสองประเภทคือพวกที่มีความเมตตากับพวกที่มีจิตใจเหี้ยมโหดซึ่งต้องใช้ความวุ่นวายระดับการปฏิวัติวัฒนธรรมในการดึงเอานิสัยเหล่านี้ออกมาไม่ว่าจะเป็นพวกเยาวชนเรดการ์ดพวกกบฏผู้ใหญ่หรือพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมก็ตามในขณะเดียวกันแม่กำลังรอรถไฟอยู่ที่สถานีเพื่อไปปักกิ่งเป็นครั้งที่สองแม่รู้สึกหมดหวังว่าเมื่อ6เดือนที่แล้วในครั้งนั้นดูยังมีความหวังที่จะได้รับความยุติธรรมอยู่บ้างแต่มาบัดนี้แม่แทบจะสิ้นหวังถึงอย่างไรแม่ก็ไม่ยอมแพ้แต่จะสู้จนถึงที่สุดแม่คิดแล้วว่าบุคคลเพียงคนเดียวที่แม่ต้องไปพบคือท่านนายกรัฐมนตรีโจเอิ้นไหลเพราะไม่มีผู้ใดอีกแล้วที่จะช่วยได้ถ้าหากแม่ไปพบผู้อื่นก็เพียงแต่จะช่วยเร่งรัดให้พ่อตัวของแม่เองและครอบครัวถึงจุดจบเร็วขึ้นเท่านั้นแม่รู้ว่าท่านนายกรัฐมนตรีโจเป็นกลางมากกว่ามาดามเหมาและสำนักงานปฏิวัติวัฒนธรรมและท่านมีอิทธิพลเหนือพวกกบฏมากพอสมควรเพราะท่านออกคำสั่งกับคนเหล่านี้เป็นประจำอยู่แล้วอย่างไรก็ดีการเข้าพบท่านเปรียบได้กับการพยายามเดินเข้าไปทำเนียบขาวหรือเข้าเฝ้าสันตปาปาตามลำพังถึงแม้ว่าแม่จะมาถึงปักกิ่งโดยไม่ได้ถูกจับเสียก่อนและไปยังสำนักงานร้องทุกข์แต่แม่ก็ไม่อาจกำหนดได้ว่าอยากพบผู้ใดเพราะเท่ากับเป็นการแสดงอาการดูถูกหรือโจมตีผู้นำคนอื่นๆความว้าวุ่นใจของแม่ทวีขึ้นอีกแม่ไม่รู้เลยว่าการที่แม่หายไปจากบ้านพวกกบฏรู้เรื่องแล้วหรือไม่เนื่องจากเป็นที่เข้าใจกันแล้วว่า
แม่ต้องอยู่รอเมื่อมีการเรียกตัวไปเข้าประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ครั้งต่อไปแต่ถึงกระนั้นก็ยังมีช่องว่างอยู่พวกกบฏกลุ่มหนึ่งอาจคิดว่าแม่อยู่ในกำมือของอีกกลุ่มหนึ่งก็ได้ในขณะที่แม่รอรถไฟอยู่นั้นมีธงขนาดมหึมาเขียนเอาไว้ว่าคณะผู้แทนร้องทุกข์แห่งเฉิงตูแดงสู่ปักกิ่งคณะผู้แทนรวมกลุ่มกันประมาณ200คนมีอายุราวๆ20ต้นๆส่วนธงอื่นๆแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าพวกเขาคือนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยซึ่งกำลังเดินทางไปปักกิ่งเพื่อประท้วงครอบครัวทิงยิ่งไปกว่านั้นธงต่างๆเหล่านี้อ้างว่าพวกเขาได้รับอนุมัติให้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีโจอีกด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่ม26สิงหาคมซึ่งเป็นฝ่ายปฏิปักษ์พวกเฉิงตูแดงค่อนข้างจะเดินสายกลางครอบครัวถิ่งสนับสนุนกลุ่ม26สิงหาคมแต่พวกเฉิงตูแดงก็มิได้ยอมแพ้ครอบครัวถิ่งไม่เคยกุมอำนาจได้อย่างสมบูรณ์แม้จะได้รับการสนับสนุนจากเหมาและสำนักงานปฏิวัติวัฒนธรรมก็ตามในตอนนั้นการปฏิวัติวัฒนธรรมเต็มไปด้วยการสู้รบระหว่างกลุ่มกบฏซึ่งแตกเป็นก๊กเป็นเหล่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกับการที่เหมาเปิดทางให้ยึดอำนาจจากพวกฝักใฝ่ทุนนิยมมาบัดนี้นับเป็นเวลาถึง3เดือนแล้วผู้นำฝ่ายกบฏส่วนใหญ่ซึ่งผุดขึ้นมานั้นแตกต่างไปจากเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์ซึ่งถูกขับออกไปอย่างสิ้นเชิงพวกเขาเหล่านี้เป็นนักฉวยโอกาสที่ไม่มีวินัยใดๆทั้งสิ้นมิหนำซ้ำยังไม่ใช่พวกที่คลั่งไคล้ลัทธิเหมาด้วยซ้ำไปเหมาสั่งให้พวกเขารวมตัวและแบ่งปันอำนาจกันซึ่งพวกเขากลับปฏิบัติตามแต่เพียงในนามเท่านั้นมีหนำซ้ำยังใช้คำพูดของเหมาโจมตีซึ่งกันและกันและใช้ประโยชน์จากความเลื่อนลอยของคำสั่งสอนเหมาโดยไม่คำนึงถึงผลร้ายใดๆทั้งสิ้นการเลือกใช้คำพูดของเหมาเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์นั้นทำได้ง่ายดายแม้แต่ในกรณีที่ทั้งสองฝ่ายเลือกใช้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างเดียวกันก็ตามเหมารู้ดีว่าปรัชญาอันจืดชืดของตนกำลังจะหวนกลับมาสู่ตนเองแต่เหมาก็มิอาจเข้าไปก้าวกายได้อย่างเปิดเผยโดยคงไว้ซึ่งลักษณะที่ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวโดยในการทำลายกลุ่ม26สิงหาคมฝ่ายเฉิงตูแดงรู้ว่าพวกเขาจำต้องกำจัดครอบครัวทิงพวกเขารู้ชื่อเสียงของสามีภรรยาคู่นี้ด้านการผูกใจพยาบาทและความคลั่งไคล้ในอำนาจซึ่งเป็นที่กล่าวถึงกันอย่างกว้างขวางบ้างก็ซุบซิบนินทากันบ้างก็พูดกันอย่างเปิดเผยแม้แต่การสนับสนุนของเหมาก็ยังไม่เพียงพอที่จะบังคับพวกเฉิงตูแดงให้อยู่ในระเบียบได้จากปฏิกิริยาเหล่านี้ทำให้พวกเฉิงตูแดงส่งนักศึกษาไปปักกิ่งโจเอิ้นไหลสัญญาว่าจะให้พวกเขาเข้าพบเนื่องจากพวกเฉิงตูแดงเป็นก๊กหนึ่งในสองก๊กของกลุ่มกบฏในเสฉวนมีผู้คนสนับสนุนนับล้านล้านคนแม่เดินตามกลุ่มเฉิงตูแดงในขณะที่พวกนี้หลั่งไหลผ่านบริเวณที่กั้นตั๋วเข้าไปยังชานชาลาซึ่งรถด่วนไปปักกิ่งกำลังพ่นควันขโมงอยู่และพยายามปีนเข้าไปในรถคันเดียวกับพวกเขาแต่ก็ถูกนักศึกษาชายคนหนึ่งรั้งตัวไว้คุณคือใครนักศึกษาคนนั้นตะโกนออกมาแม่ซึ่งอายุ35ปีแล้วดูไม่เหมือนพวกนักศึกษาเลยคุณไม่ได้เป็นคนของเรานี่ออกไปแม่เกาะที่จับประตูไว้ไม่ยอมปล่อยฉันกำลังจะไปปักกิ่งเหมือนกันเพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับครอบครัวถิ่งฉันรู้จักพวกเขามานานแล้วชายคนนั้นมองดูแม่ยังไม่เชื่อถือนักแต่เสียงสองเสียงจากเบื้องหลังเสียงหนึ่งเป็นชายอีกเสียงหนึ่งเป็นหญิงพูดออกมาว่าให้เขาเข้ามาฟังเขาพูดเถอะแม่เบียดตัวเข้ามาในตู้ที่แน่นเอียดและนั่งอยู่ระหว่างชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองคนแนะนำตัวว่าพวกเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของพวกเฉิงตูแดงนักศึกษาชายคนนั้นมีชื่อว่าเวิงส่วนผู้หญิงชื่อเหยียนทั้งสองเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเฉิงตูจากสิ่งต่างๆที่พวกเขาพูดกันแม่เห็นแล้วว่าพวกนักศึกษาเหล่านี้ไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับครอบครัวถิ่งมากนักแม่จึงเล่าเรื่องราวต่างๆเท่าที่ยังจำได้ให้พวกเขาฟังเกี่ยวกับการประหัตประหารในอี้ปินก่อนการปฏิวัติวัฒนธรรมและความพยายามของคุณนายถิ่งที่จะโอ้โลมพ่อในปีคริสตศักราช1953รวม
มทั้งการที่สองสามีภรรยาไปเยี่ยมพ่อก่อนหน้านั้นและการปฏิเสธของพ่อที่จะร่วมมือกับพวกเขาแม่บอกว่าครอบครัวถิ่งสั่งจับพ่อเนื่องจากพ่อเขียนจดหมายถึงประธานเหมาเพื่อต่อต้านการแต่งตั้งสองสามีภรรยาให้เป็นผู้นำใหม่ในเสฉวนเหยียนกับเวิงสัญญากับแม่ว่าจะพาแม่เข้าพบโจเอิ้นไหลด้วยตลอดคืนนั้นแม่นั่งคิดถึงสิ่งที่บอกกับโจตลอดจนวิธีที่จะอธิบายสิ่งเหล่านี้เมื่อคณะผู้แทนชุดนี้เดินทางมาถึงสถานีรถไฟปักกิ่งก็มีผู้แทนของท่านนายกรัฐมนตรีรออยู่แล้วพวกเขาถูกนำไปยังเรือนรับรองของรัฐบาลและรับทราบว่าท่านนายกรัฐมนตรีโจจะพบกับพวกเขาในตอนเย็นของวันถัดไปวันรุ่งขึ้นในขณะที่พวกนักศึกษาออกไปข้างนอกแม่ได้เตรียมคำร้องถึงโจเป็นลายลักษณ์อักษรเนื่องจากแม่อาจจะไม่มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านและการยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรดูดีกว่าวิธีอื่นๆในเวลา3 ทุ่มแม่กับพวกนักศึกษาไปยังห้องประชุมประชาชนซึ่งอยู่ห่างซีกทางตะวันตกของจัตุรัสเทียนอันเหมินการเข้าพบครั้งนี้ใช้ห้องเสฉวนซึ่งพ่อช่วยตกแต่งในปีคริสตศักราช1959พวกนักศึกษานั่งรายล้อมอยู่ต่อหน้าท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากมีที่นั่งไม่เพียงพอนักศึกษาบางคนจึงนั่งอยู่บนพื้นซึ่งปูพรมส่วนแม่นั่งอยู่แถวหลังแม่รู้ว่าคำพูดของแม่จะต้องสั้นกระทัดรัดและกินความแม่จึงท่องอยู่ในใจในขณะที่ประชุมกันอยู่แม่หมกมุ่นอยู่กับสิ่งนี้จนไม่ได้ยินสิ่งที่พวกนักศึกษากำลังพูดกันแม่เพียงแต่สังเกตเห็นการโต้ตอบของท่านนายกรัฐมนตรีเท่านั้นท่านพยักหน้ารับเป็นครั้งคราวและไม่มีครั้งใดเลยที่ท่านแสดงท่าทีสนับสนุนหรือปฏิเสธท่านเพียงแต่นั่งฟังเท่านั้นและให้ข้อสังเกตเป็นระยะเกี่ยวกับการเชื่อฟังประธานเหมาและความจำเป็นที่ต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยมีผู้ช่วยคนหนึ่งทำหน้าที่จดบันทึกไว้ในบัตรดลนั้นแม่ได้ยินท่านนายกรัฐมนตรีพูดเหมือนกับจะยุติการประชุมว่ามีอะไรอีกไหมแม่จึงผุดลุกขึ้นจากที่นั่งทันทีท่านนายกรัฐมนตรีคะดิฉันมีบางสิ่งบางอย่างอยากจะร้องเรียนกับท่านโจเหลือบตาขึ้นมองแม่ไม่ใช่นักศึกษาอย่างแน่นอนท่านจึงถามขึ้นว่าคุณคือใครแม่บอกชื่อและตำแหน่งให้ท่านทราบและรีบพูดต่อไปว่าสามีของดิฉันถูกจับด้วยข้อหาว่าเป็นพวกปฏิกิริยาต่อการปฏิวัติดิฉันมาที่นี่เพื่อขอความเป็นธรรมจากท่านค่ะแล้วแม่จึงบอกชื่อและตำแหน่งของพ่อในตาของโจเข้มขึ้นทันทีพ่อมีตำแหน่งสำคัญทีเดียวท่านจึงพูดขึ้นว่าพวกนักศึกษากลับไปได้ส่วนคุณผมขอพูดด้วยเป็นการส่วนตัวแม่เฝ้าหวังอยู่เสมอที่จะมีโอกาสพูดกับโจตามลำพังแต่แม่ตัดสินใจเสียสละโอกาสนี้เพื่อจุดมุ่งหมายที่สำคัญกว่านี้ท่านนายกคะดิฉันขอให้พวกนักศึกษารออยู่ก่อนเพื่อเป็นพยานให้กับดิฉันในขณะที่พูดแม่ได้ส่งคำร้องผ่านนักศึกษาที่อยู่ด้านหน้าเพื่อยื่นต่อให้กับโจท่านจึงพยักหน้าตกลงเริ่มได้เลยแม่เล่าอย่างรวดเร็วและชัดเจนเกี่ยวกับการที่พ่อถูกจับกุมเพราะสิ่งที่พ่อเขียนในจดหมายที่ส่งให้ประธานเหมาพ่อไม่เห็นด้วยกับการแต่งตั้งครอบครัวถิ่งให้เป็นผู้นำใหม่ของเสฉวนเพราะหลักฐานที่มาจากการใช้อำนาจในทางที่ผิดซึ่งพ่อเคยประสบมาในอี้ปินนอกจากนั้นแล้วแม่พูดอย่างสั้นๆว่าจดหมายของสามีดิฉันยังพูดถึงความผิดพลาดอย่างมหันต์ของการปฏิวัติวัฒนธรรมอีกด้วยแม่คิดอย่างรอบคอบแล้วเกี่ยวกับวิธีอธิบายเรื่องนี้และจำต้องเล่าความจริงให้โจเอิ้นไหลฟังแต่แม่ไม่สามารถอธิบายเป็นรายละเอียดคำต่อคำได้เพราะยังเกรงกลัวพวกกบฏอยู่สามีของดิฉันมีแนวคิดที่แปลกออกไปอย่างไรก็ดีเขาไม่ได้เอ่ยเรื่องนี้ในที่สาธารณะและได้เคารพต่อกฎบัตรของพรรคคอมมิวนิสต์และแสดงความเห็นต่อประธานเหมาเท่านั้นสืบเนื่องจากกฎบัตรฉบับนี้การยื่นเรื่องถือว่าเป็นสิทธิที่ถูกต้องของสมาชิกพรรคดังนั้นจึงไม่ควรใช้เป็นข้ออ้างในการจับกุมสามีดิฉันมาที่นี่เพื่อยื่นคำร้องขอความเป็นธรรมจากท่าน
เมื่อแม่สบตากับโจเอิ้นไหลแม่ก็รู้ว่าท่านเข้าใจแจ่มแจ้งถึงเรื่องราวที่แท้จริงในจดหมายของพ่อตลอดจนความลำบากใจในการอธิบายสิ่งเหล่านั้นท่านเหลือบมองคำร้องของแม่แล้วจึงหันไปหาผู้ช่วยซึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังแล้วกระซิบบางสิ่งบางอย่างห้องประชุมนั้นเงียบกริบอย่างน่ากลัวในตาทุกดวงมองตรงไปยังนายกรัฐมนตรีผู้ช่วยคนนั้นส่งกระดาษ 2-3 แผ่นที่มีหัวกระดาษเป็นตราของการประชุมรัฐสภาภายในเครื่องหมายวงเล็บคณะรัฐมนตรีโจเริ่มเขียนบางสิ่งบางอย่างด้วยท่าทางแข็งแขนขวาของท่านเคยหักเมื่อหลายปีก่อนในครั้งที่ตกจากหลังม้าที่เอียนอันเขียนเสร็จแล้วท่านจึงยื่นกระดาษให้กับผู้ช่วยซึ่งทำหน้าที่อ่านด้วยเสียงดังว่า1. ในฐานะสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์คนหนึ่งจางเสาอีมีสิทธิ์เขียนถึงผู้นำของพรรคไม่ว่าจดหมายฉบับนั้นจะมีข้อผิดพลาดอย่างชะกันเพียงใดก็ตามจะต้องไม่ใช้มันเพื่อกล่าวโทษบุคคลผู้นี้ว่าเป็นฝ่ายปฏิกิริยาต่อต้านการปฏิวัติ 2. ในฐานะรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมชุมชนของเสฉวนจางเสาอีจะต้องยินยอมให้มีการสืบสวนและรับการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชน 3.คำวินิจฉัยขั้นท้ายสุดใดๆที่มีต่อจางเสาอีจะต้องรอจนกระทั่งการปฏิวัติวัฒนธรรมสิ้นสุดลงนามโจเอิ้นไหลแม่เงียบกริบด้วยความโล่งใจบันทึกแผ่นนั้นไม่ได้เขียนถึงผู้นำคนใหม่ในเสฉวนแม่จึงไม่จำเป็นต้องมอบให้กับพวกเขาหรือผู้ใดโจตั้งใจให้แม่เก็บไว้เพื่อแสดงต่อผู้ใดก็ตามที่เกี่ยวข้องเหยียนกับเวิงนั่งอยู่ด้านซ้ายมือของแม่เมื่อแม่กลับมานั่งลงก็เห็นพวกเขาทั้งสองคนหน้าตาแจ่มใสด้วยความดีใจอีก2วันต่อมาแม่จึงจับรถไฟกลับเฉิงตูโดยอยู่กับเหยียนและเวิงตลอดเวลาด้วยเกรงว่าครอบครัวถิ่งจะรู้เรื่องราวเกี่ยวกับบันทึกฉบับนั้นและส่งสมุนมาแย่งเอาไปจากท่านเหยียนกับเวิงเห็นพ้องต้องกันว่าแม่ควรจะอยู่กับพวกเขาในกรณีที่คุณอาจถูกกลุ่ม26สิงหาลักพาตัวไปพวกเขาทั้งสองยืนยันที่จะคุ้มครองแม่จากสถานีถึงบ้านยายจึงให้ขนมปังหน้าหมูใส่กระเทียมแก่เด็ก2คนซึ่งถือมากัดกินอย่างรวดเร็วฉันชอบเหยียนกับเวิงทันทีที่พบแม้ว่าเขาจะเป็นพวกกบฏแต่ทั้งสองเป็นคนใจดีและเป็นมิตรที่ดีต่อครอบครัวของเราซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เลยฉันรู้ทันทีทั้งสองรักกันดูจากวิธีที่ทั้งสองมองกันและกันวิธีหยอกล้อและสัมผัสกันฉันได้ยินยายทำไม้ทำมือกับแม่ว่าควรจะให้ของขวัญแต่งงานกับเขาทั้งสองคนแม่จึงบอกว่าทำเช่นนั้นไม่ได้เด็ดขาดเพราะจะทำให้พวกเขาเดือดร้อนถ้าหากมีผู้ใดล่วงรู้เข้าการรับสินบนจากพวกที่ฝักใฝ่ทุนนิยมเป็นข้อหาที่ไม่เบาเลยเหยียนอายุ24ปีและเรียนบัญชีอยู่ปีที่3ที่มหาวิทยาลัยเฉิงตูใบหน้าที่มีชีวิตชีวาโดดเด่นด้วยแว่นตากรอบหนาเธอชอบหัวเราะและสะบัดหัวไปด้านหลังบ่อยๆเสียงหัวเราะของเธออบอุ่นและจริงใจประเทศจีนในช่วงเวลานั้นเสื้อและกางเกงสีน้ำเงินเข้มหรือสีเทาถือเป็นเสื้อผ้ามาตรฐานของชายหนุ่มผู้หญิงและเด็กโดยไม่มีแบบใดๆทั้งสิ้นแม้จะแต่งตัวเหมือนกันไปหมดผู้หญิงบางคนสามารถแต่งตัวอย่างพิถีพิถันและน่าดูแต่ไม่ใช่เหยียนเธอดูจะกลัดกระดุมผิดอยู่เสมอส่วนผมสั้นของเธอถูกรวบไปข้างหลังอย่างลวกๆดูคล้ายกับว่าความรักไม่ได้ช่วยให้เธอเอาใจใส่ตัวเองเพิ่มขึ้นเลยเวิงใส่ใจการแต่งตัวมากกว่าเขาสวมรองเท้าแตะที่ทำจากฟางซึ่งมองเห็นจากขากางเกงที่ม้วนขึ้นรองเท้าแตะฟางเป็นความทันสมัยแบบหนึ่งในหมู่นักศึกษาพวกรองเท้าชนิดนี้เกี่ยวเนื่องกับพวกชาวนาเวิงมีท่าทางฉลาดและหัวไวอย่างหาตัวจับยากจนฉันหลงเสน่ห์ในตัวของเขาหลังจากรับประทานอาหารกันอย่างสนุกสนานแล้วเหยียนกับเวิงจึงลาจากไปแม่เดินไปส่งทั้งสองคนข้างล่างพวกเขาทั้งสองจึงแอบกระซิบให้แม่เก็บบันทึกฉบับนั้นเอาไว้ในที่ปลอดภัยแม่ไม่ได้เล่าให้ฉันกับพี่น้องฟังเลยเกี่ยวกับการพบโจเอิ้นไหลเย็นวันนั้นแม่ไปหาอดีตเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งและเอาบันทึกของโจให้เขาดูเฉินมัวทำงานกับพ่อกับแม่ที่อี้ปินในต้นทศวรรษ1950
และเข้ากับพ่อแม่ได้ดีอีกทั้งยังสามารถรักษาสัมพันธภาพกับครอบครัวถิ่งได้อีกด้วยเมื่อสองสามีภรรยาได้รับการกู้ฐานะขึ้นมาใหม่เขาจึงเข้าร่วมงานกับบุคคลทั้งสองแม่ขอร้องเขาด้วยน้ำตานองหน้าให้ช่วยปลดปล่อยพ่อเพื่อเห็นแก่สายสัมพันธ์ในอดีตซึ่งเขาก็สัญญาว่าจะไปพูดกับครอบครัวถิ่งให้เวลาผ่านเลยไปและแล้วในเดือนเมษายนพ่อก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างฉับพลันฉันโล่งใจเป็นที่สุดและมีความสุขที่ได้พบพ่ออีกแต่ความยินดีของฉันแปรเปลี่ยนเป็นความหวาดหวั่นทันทีในตาของพ่อมีแววประหลาดชอบกลพ่อไม่บอกเลยว่าพ่อไปอยู่ณที่แห่งใดฉันแทบจะไม่เข้าใจในสิ่งที่พ่อพูดเลยพ่อนอนไม่หลับทั้งวันทั้งคืนเอาแต่เดินขึ้นเดินลงและพูดกับตัวเองวันหนึ่งพ่อบังคับให้สมาชิกในครอบครัวทุกคนออกไปยืนตากฝนที่ตกลงมาอย่างไม่ลืมหูลืมตาโดยบอกกับพวกเราว่าเพื่อให้มีประสบการณ์ของพายุแห่งการปฏิวัติอีกวันหนึ่งหลังจากที่รับซองเงินเดือนแล้วพ่อกลับโยนมันลงไปในเตาไฟพลางพูดว่าเพื่อทำลายล้างทรัพย์สินส่วนบุคคลเสียความจริงอันน่าสยดสยองที่พวกเราเริ่มรู้คือพ่อเป็นคนสติวิปลาสไปเสียแล้วแม่กลายเป็นศูนย์กลางของความวิกลจริตของพ่อพ่อด่าแม่ว่าเป็นคนหน้าอับอายขี้ขลาดและกล่าวหาแม่ว่าขายวิญญาณไปแล้วและแล้วพ่อก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นคนน่ารักกับแม่ต่อหน้าพวกเราจนไม่มีผู้ใดทนดูได้โดยบอกกับแม่ซ้ำอีกถึงความรักที่มีต่อแม่ถึงการเป็นสามีที่ไม่เหมาะสมและวิงวอนขอให้แม่ยกโทษให้ผมเถิดและกลับมาหาผมวันแรกที่พ่อกลับบ้านพ่อมองแม่อย่างไม่ไว้วางใจและถามแม่ว่าแม่ทำสิ่งใดลงไปแม่บอกพ่อว่าแม่ไปปักกิ่งเพื่อยื่นคำร้องให้ปลดปล่อยพ่อพ่อสั่นศีรษะไปมาอย่างไม่ยอมเชื่อและบอกให้แม่หาหลักฐานมาสนับสนุนแม่ตัดสินใจแม่เล่าเรื่องบันทึกของโจเอิ้นไหลให้ฟังเพราะเห็นแล้วว่าพ่อไม่ได้เป็นตัวของตัวเองและกังวลว่าพ่อจะให้บันทึกฉบับนั้นกับครอบครัวถิ่งถ้าพักสั่งให้พ่อปฏิบัติตามแม่ไม่กล้าเอ่ยชื่อเหยียนกับวงในฐานะพยานเพราะพ่ออาจคิดว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับพวกเรดการ์ดอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเป็นความผิดก็ได้แต่พ่อกลับมาพูดเรื่องนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกๆวันพ่อจะซักถามแม่จนเรื่องที่แม่เล่าเกิดช่องโหว่ทำให้ความหวาดระแวงและจิตใจที่ยุ่งเหยิงของพ่อเพิ่มทวีขึ้นความบ้าคลั่งของพ่อที่มีต่อแม่เกือบจะกลายเป็นความรุนแรงพี่น้องกับตัวฉันอยากเข้าไปช่วยแม่และช่วยกันเล่าเรื่องของแม่ซึ่งพวกเรารู้อย่างคลุมเครือเพื่อให้ดูน่าเชื่อถือแต่เมื่อพ่อเริ่มถามพวกเราคำตอบก็ยิ่งยุ่งเหยิงมากขึ้นไปอีกสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะที่พ่ออยู่ในห้องขังนั้นก็คือคนไต่สวนเฝ้าบอกกับพ่อว่าแม่กับครอบครัวจะละทิ้งพ่อไปถ้าหากพ่อไม่เขียนคำสารภาพการยืนยันที่จะให้สารภาพนั้นเป็นการกระทำที่ใช้กันอยู่ทั่วไปเพื่อบีบบังคับให้ผู้เคราะห์ร้ายยอมรับบาปที่ตนได้กระทำไปเพื่อทำลายขวัญของบุคคลเหล่านั้นแต่พ่อบอกว่าพ่อไม่มีสิ่งใดที่จะสารภาพและไม่ยอมเขียนสิ่งใดทั้งสิ้นคนไต่สวนพ่อจึงบอกกับพ่อว่าแม่ได้วิพากษ์วิจารณ์พ่อครั้งใดก็ตามที่พ่อขออนุญาตให้แม่มาเยี่ยมพ่อก็จะได้รับการบอกเล่าว่าแม่ได้รับอนุญาตแล้วแต่ปฏิเสธซึ่งก็เท่ากับเป็นการขีดเส้นแบ่งระหว่างแม่กับพ่อออกจากกันมาถึงตอนที่ผู้ไต่สวนรู้สึกว่าพ่อเริ่มได้ยินเสียงต่างๆซึ่งเป็นอาการของโรคประสาทพวกเขาจึงดึงดูดความสนใจของพ่อไปสู่เสียงพึมพำของคนที่พูดจากันอยู่อีกห้องหนึ่งโดยบอกกับพ่อว่าแม่อยู่ในนั้นแต่ไม่ยอมมาพบยกเว้นแต่ว่าพ่อจะเขียนคำสารภาพเท่านั้นคนไต่สวนพ่อแสดงเก่งมากจนกระทั่งพ่อคิดว่าพ่อได้ยินเสียงแม่จริงๆจิตใจของพ่อถึงกับล่มสลายแต่ถึงอย่างไรพ่อก็ยังไม่ยอมเขียนคำสารภาพเมื่อครั้งที่พ่อถูกปลดปล่อยออกมาพวกเขาบอกกับพ่อว่าพ่อได้รับอนุญาตให้กลับไปอยู่บ้านเพื่อให้แม่ดูแลเนื่องจากแม่ได้รับมอบหมายจากพรรคให้จับตาดูพ่อสิ่งที่พ่อรู้ก็คือบ้านจะเป็นที่คุมขังแห่งใหม่ของพ่อท่านไม่รู้ด้วยซ้ำไปถึงสาเหตุในการปล่อยตัวอย่างกระทันหันและท่ามกลางความงุนงงนี้พ่อจึงปักใจเชื่อคำอธิบายนั้น
ส่วนแม่ไม่รู้เลยว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นกับพ่อในคุกดังนั้นเมื่อพ่อถามแม่ถึงสาเหตุของการปลดปล่อยตัวแม่จึงไม่อาจให้คำตอบอันน่าพอใจนักเพราะไม่เพียงแต่แม่ไม่สามารถบอกพ่อเรื่องบันทึกของโจเอิ้นไหลเท่านั้นแต่แม่บอกไม่ได้เลยเกี่ยวกับการไปพบกับเฉินมั่วผู้ซึ่งเป็นมือขวาของครอบครัวถิงพ่อจะไม่ยอมรับการที่แม่ไปอ้อนวอนขอความช่วยเหลือจากครอบครัวถิงอย่างเด็ดขาดดังนั้นในวงจรอุบาทนี้ความเดือดร้อนวาวุ่นใจของแม่กับความวิกลจริตของพ่อจึงทวีขึ้นแม่พยายามช่วยหาทางเยียวยาพ่อโดยไปยังคลินิกที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานรัฐบาลท้องถิ่นในระบบเก่าแม่ไปถึงโรงพยาบาลประสาทแต่ในทันทีที่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนได้ยินชื่อของพ่อพวกเขาพากันสั่นศีรษะเพราะไม่อยู่ในฐานะที่จะรับพ่อโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบุคคลที่มีอำนาจได้และพวกเขาไม่พร้อมที่จะขออนุมัติแม่จึงไปหากลุ่มกบฏที่มีอิทธิพลในหน่วยงานของพ่อเพื่อขออนุมัติส่งพ่อเข้าโรงพยาบาลแต่กลุ่มนี้นำโดยคุณนายเหยาและอยู่ในกำมือของครอบครัวถิ่งอย่างแน่นแฟ้นคุณนายเหยาแดกดันแม่โดยบอกว่าพ่อเสแสร้งเป็นคนวิกลจริตเพื่อหลีกเลี่ยงการลงโทษแม่จึงใช้ความรู้ดั้งเดิมทางการแพทย์ของพ่อบุญธรรมคือหมอสย่าช่วยเหลือพ่อด้วยแท้ที่จริงนั้นพ่อก็คือสุนัขตัวหนึ่งที่ตกลงไปในน้ำซึ่งจะต้องได้รับโทษด้วยการเขี่ยนตีโดยไม่ควรได้รับความเมตตาปราณีใดๆคนหนึ่งในกลุ่มกบฏเอ่ยขึ้นมาด้วยยกคำขวัญที่เน้นเกี่ยวกับนโยบายที่ปราศจากความเมตตาของการปฏิวัติวัฒนธรรมขึ้นมากล่าวอ้างด้วยคำสั่งจากครอบครัวถิ่งพวกกบฏขู่กระโชกพ่อด้วยการเขียนแผ่นป้ายบนกำแพงเป็นที่แน่นอนว่าครอบครัวถิ่งได้รายงานไปยังมาดามเหมาถึงคำพูดอันเลวร้ายที่พ่อใช้ในการประชุมและคำสนทนาที่พ่อมีกับสองสามีภรรยารวมทั้งจดหมายของพ่อที่เขียนถึงเหมาแผ่นป้ายต่างๆเหล่านั้นมีเนื้อความว่ามาดามเหมาผุดลุกขึ้นด้วยความโกรธเคืองและประกาศว่าสำหรับคนที่กล้าโจมตีผู้นำที่ยิ่งใหญ่ยังไม่เกรงกลัวเช่นนี้การคุมขังหรือแม้แต่โทษประหารก็ยังดีเกินไปเขาจะต้องได้รับการลงโทษจนถึงที่สุดจนกว่าพวกเราจะพอใจความน่าสะพรึงกลัวจากแผ่นป้ายนั้นมีอย่างมากมายมาดามเหมาประนามพ่อนี่คงเป็นจุดจบของพ่อเป็นแน่แท้ถึงอย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาดูแล้วแนวโน้มอันชั่วร้ายของมาดามเหมาข้อหนึ่งกลับช่วยพวกเรานั่นก็คือมาดามเหมาอุทิศตนให้กับการแก้แค้นเป็นการส่วนตัวมากกว่าการทำตามหลักการที่แท้จริงเนื่องจากนางไม่รู้จักพอจึงไม่ได้มีความขุ่นเคืองเป็นการส่วนตัวมาดามเหมาจึงไม่ได้ติดตามเรื่องพ่ออย่างไรก็ดีพวกเราไม่ควรรู้เรื่องราวเหล่านี้เลยฉันพยายามปลอบใจตัวเองว่าคำพูดของเธอคงเป็นเพียงคำเล่าลือเท่านั้นโดยทฤษฎีแล้วแผ่นป้ายเหล่านี้ไม่ได้ทำกันเป็นทางการจึงถือเป็นงานที่เขียนจากมวลชนและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการโฆษณาของรัฐบาลอีกด้วยแต่ลึกๆแล้วฉันรู้ว่าสิ่งที่พวกเขาพูดนั้นเป็นความจริงทุกประการสืบเนื่องมาจากพิษสงของครอบครัวถิ่งและการกล่าวประนามของมาดามเหมาการประชุมเพื่อวิพากษ์วิจารณ์ของพวกกบฏจึงรุนแรงยิ่งขึ้นแม้ว่าพ่อจะได้รับอนุมัติให้อยู่ที่บ้านดังเดิมก็ตามวันหนึ่งพ่อกลับมาโดยที่ดวงตาข้างหนึ่งบาดเจ็บอย่างหนักอีกวันหนึ่งฉันเห็นท่านยืนอยู่บนรถบรรทุกที่เคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าเพื่อแห่ไปตามถนนสายต่างๆแผ่นป้ายขนาดใหญ่ห้อยกับลวดเส้นบางจนกินเข้าไปในเนื้อตรงบริเวณลำคอของพ่อส่วนแขนทั้งสองข้างถูกมัดจนบิดเบี้ยวอยู่เบื้องหลังพ่อพยายามเชิดศีรษะขึ้นแม้จะถูกพวกกบฏบางคนผลักอย่างรุนแรงก็ตามสิ่งที่ทำให้ฉันเศร้าใจอย่างบอกไม่ถูกก็คือพ่อดูไม่อาทรต่อความเจ็บปวดที่ได้รับเลยแม้แต่น้อยในสภาวะที่วิกลจริตของพ่อนั้นใจของพ่อดูจะอยู่ห่างไกลไปจากร่างกายพ่อฉีกรูปภาพที่อยู่ในอัลบั้มของครอบครัวที่มีสามีภรรยาถิ่งอยู่ด้วยและเผาผ้าห่มกับผ้าปูที่นอนและเสื้อผ้าส่วนใหญ่ของครอบครัวพ่อหักขาเก้าอี้กับขาโต๊ะและเผาทิ้งทั้งหมด
บ่ายวันนั้นแม่กำลังนอนพักผ่อนอยู่บนเตียงในขณะที่พ่อนอนเอนหลังอยู่บนเก้าอี้ไม้ไผ่ตัวโปรดในห้องทำงานทันใดนั้นพ่อก็กระโดดขึ้นและกระโจนเข้าไปในห้องนอนต่อมาพวกเราได้ยินเสียงทุบเสียงฟาดไปมาและพบว่าพ่อกำลังบีบคอแม่อยู่พวกเราส่งเสียงร้องดังลั่นและพยายามดึงพ่อออกมาเพราะดูเหมือนว่าแม่กำลังจะถูกบีบคอจนขาดใจแต่พ่อกลับปล่อยมือออกทันทีและเดินออกจากห้องแม่ค่อยๆลุกขึ้นนั่งด้วยใบหน้าขาวซีดพลางเอามือกุมหูข้างซ้ายไว้พ่อปลุกแม่ตื่นด้วยการฟาดด้านข้างศีรษะแม่เสียงที่แม่พูดออกมานั้นแผ่วเบาแต่สงบอย่าเป็นห่วงเลยจ้ะหนูไม่เป็นไรหรอกแม่บอกยายซึ่งกำลังฟูมฟายด้วยน้ำตาแล้วจึงหันมาหาพวกเราและพูดว่าเห็นหรือยังว่าพ่อเป็นยังไงไปอยู่ในห้องของลูกเถอะไปแม่เอนตัวพิงกับกรอบกระจกรูปไข่ซึ่งทำจากไม้การบูนที่เป็นส่วนหนึ่งของหัวเตียงฉันเห็นภาพสะท้อนในกระจกของแม่ที่เอามือขวาขยุ้มหมอนเอาไว้ส่วนยายนั่งเฝ้าอยู่ที่ประตูห้องของพ่อกับแม่ตลอดคืนฉันเองก็นอนไม่หลับเช่นกันอะไรจะเกิดขึ้นหนอถ้าพ่อทำร้ายแม่ในขณะที่ประตูลั่นกลอนไว้หูข้างซ้ายของแม่เสียไปจนแทบจะไม่ได้ยินแม่คิดแล้วว่าถ้าหากยังอยู่ที่บ้านต่อไปแม่จะต้องตกอยู่ในอันตรายเป็นแน่แท้ในวันรุ่งขึ้นแม่จึงไปหน่วยงานของแม่เพื่อหาทางย้ายออกมาพวกกบฏในหน่วยงานนี้สงสารแม่จึงให้ห้องหนึ่งของเรือนคนสวนซึ่งอยู่ตรงมุมสนามกับแม่ห้องเล็กมากประมาณ8คูณ10ฟุตเท่านั้นเมื่อเอาเตียงกับโต๊ะเบียดเข้าไปก็ไม่มีทางเดินอีกเลยคืนนั้นฉันไปนอนกับแม่ส่วนยายและเสี่ยวฟังก็มานอนเบียดอยู่ด้วยกันบนเตียงพวกเรายืดขาหรือพลิกตัวไม่ได้เลยแม่มีอาการตกเลือดมากขึ้นซึ่งทำให้พวกเราตกใจเป็นที่สุดพวกเราไม่มีเตาจึงไม่อาจต้มหลอดยาหรือเข็มฉีดยาและไม่อาจฉีดยาให้แม่ได้ในที่สุดฉันจึงหลับตื่นๆไปด้วยความเหนื่อยอ่อนถึงกระนั้นฉันก็รู้ว่าทั้งยายและแม่มิได้หลับเลยแม้แต่งีบเดียวหลังจากนั้นไปอีก 2-3 วันจิงหมิงยังอยู่กับพ่อส่วนฉันก็ยังอยู่กับแม่เพื่อคอยดูแลท่านห้องข้างๆพวกเราเป็นห้องของผู้นำพวกกบฏซึ่งอายุยังน้อยและมาจากเขตของแม่ด้วยฉันไม่ได้ทักทายเขาเนื่องจากไม่แน่ใจว่าเขาอยากจะพูดคุยกับพวกเราซึ่งมาจากครอบครัวที่ฝักใฝ่ทุนนิยมหรือไม่แต่คาดไม่ถึงว่าเขาจะทักพวกเราตามปกติในคราใดก็ตามที่พบกันและปฏิบัติต่อแม่อย่างสุภาพแม้จะมีอาการแข็งขืนบ้างก็ตามการกระทำดังกล่าวทำให้พวกเราโล่งอกเมื่อคำนึงถึงความเย็นชาของพวกกบฏที่แสดงออกให้เห็นในหน่วยงานของพ่อ